بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความสงบแล้วก็บารกัตความเป็นสิริมงคลนะครับแด่ทุกท่านนะครับผมฟาริดบินซออิดชุนงามครับหรือหลายท่านก็อาจจะเรียกอาจารย์ฟาริดไม่ใช่เป็นดีนะครับฟาริดอาจารย์ฟาริดหรือบางคนก็เรียกโค้ชฟรีสนะครับหรือจะเรียกพี่ฟรีสก็ได้หรือบางฟาริดก็ได้แล้วแต่เอาที่สบายใจนะวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณน้องชายนะครับคุณอับดุลฮาลีมนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นน้องชายที่เราเจอกันมามากกว่า20ปีแล้วนะฮะจริงๆตั้งแต่สมัยเขาเป็นครูอยู่ที่สันติชนใช่ไหมเมื่อก่อนนี่เป็นการคุยผ่านกล้องแล้วก็เป็นการคุยผ่านเวทีว่าเคยเป็นครูอยู่นะฮะคนนี้นะฮะเออแล้วปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนตัวเองมาเป็นเป็นอะไรฮะเป็นนอนดีทายเขาทำหลายอาชีพมากครับตอนนี้ผมก็เลยงงไปหมดแล้วไม่รู้คุณฮาลีมนี่ทำอะไรบ้างแต่ปัจจุบันนี้ทราบมาว่าดูที่คอมพานีบีอยู่ถูกไหมฮะแล้วก็ดูกิจกรรมแล้วก็เป็นคุณอับดุลฮาลีมเนี่ยเล่านิดนึงนะครับเขาเป็นนักครีเอทีฟสร้างสรรค์ทุกอย่างเลยเขาไปจับทุกงานเลยผมว่าคุยของคุณฮาลีมเลยดีไหมผมว่าเรื่องหลังอะไรดีกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องคุณฮาลีมสักชั่วโมงนึงก่อน3คนเนี่ยนั่งตรงนี้เป็นเพื่อนผมก่อนดีไหมฮะเป็นช่วงคุยกับอับดุลฮาลีมก่อนฮะว่าเขาเป็นคนยังไงนะฮะจริงๆแล้วอับดุลฮาลีมก็เอาต่อเลยคือจะบอกว่าเขาเป็นคนที่บริเริ่มสร้างสรรค์ยังงานอย่างเงี้ยนะครับงานของเราชื่องานสุขอันนี้ชื่องานใช่ไหมฮะใช่ไหมครับไม่ใช่ละ เอาผมก็หันมามองนะครับงานเราชื่องานสุขครั้งที่4ตลาดเล็กๆในวันเสาร์ที่13มกราคมนะครับไม่น่าเชื่อเลยครับเรากำลังย้อนวันนะฮะในวันเสาร์ที่13มกราคม2561นะครับวันนี้มันเป็นเท่าไหร่ล่ะครับ24นะครับ23ครับ ผมมาปวดหัวไปหมดอ่ะนะครับจะเป็นวันอะไรไม่รู้แต่วันนี้ที่แน่ๆนะครับเป็นวันที่รื่นเริงนะครับเป็นวันที่เรามาเฉลิมฉลองนะครับหลังจากที่เราผ่านนะครับการตรุษนะครับงานตรุษหรือว่างานเฉลิมฉลองวันอีดที่เรียกว่าเป็นอีดใหญ่ที่สุดของมุสลิมนะครับแล้วก็ทุกคนได้รื่นเริงผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ต้องขอบคุณคุณอับดุลฮาลีมแล้วก็ที่สำคัญพี่ชายเราอีกคนนึงครับคุณบังชุกรีนะครับเพียรบรรณะนี่เป็นอีกคนนึงครับเป็นนักประสานงานโอ้โหเป็นนัก PR เป็นคนที่เจอใครจับพวกเรามาได้อย่างวันนี้นะครับเป็นคนล่อหลอกได้เก่งมากนะครับนี่เขามาให้ผมทำอะไรนี่ผมยังไม่รู้เลยนะครับเนี่ยเขาบอกบางฟาริดว่างไหมอ่ะโอเคว่างก็มานะครับก็เหมือนกันทุกคนเหมือนกันทุกคนครับโดยเฉพาะวันนี้น้องคนกลางครับน้องตามเนี่ยฮะหรือน้องอิบราฮิมเขาก็แค่มางานเฉยๆครับวันนี้น้องบอกว่าผมต้องขึ้นมาพูดด้วยเหรอครับอาชัยครับพอดีวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับในโปสเตอร์เนี่ยประชาสัมพันธ์ไปว่าอ้าวมาครับอ้าวเอาน้อยใจครับน้อยใจครับน้อยใจว่าไม่ใช่งานผมฮะแผ่นป้ายเอาไม่เอาเปิดไว้เหมือนเดิมนะครับดีแล้วพ่อบอกไม่ใช่งานเขาล้มลงมาเลยนะครับก็เป็นแขกรับเชิญทั้งหมด3ท่านนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยกันโดยเฉพาะน้องใหม่ของเรานะครับน้องอิบราฮิมนะครับอิบราฮิมเนี่ยเป็นน้องใหม่ล่าสุดที่รับอิสลามนะครับเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานี่เองแต่ก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมไม่อยู่ที่พี่อาลีแล้วฮะเราเกมนี้ไม่อยู่ที่ใครคนนั้นพูดก่อนนะฮะก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่ผ่านอันนี้ผ่าน YouTube ผ่านอะไรฮะทุกช่องทางผ่านทุกช่องเลยครับทุกช่องทางทุกช่องทางที่เราออกได้ผ่านอะไรฮะอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะครับก็ทักทายคนทางบ้านด้วยแล้วก็อะไรครับดีเลนเจอร์เขาเป็นอะไรกับโวเลนเจอร์เป็นพวกห้ามรถไฟฟ้าป่ะอ๋อนะฮะอ่ะนะครับก็
ทักทายคนที่อยู่ทางบ้านเพราะว่าตอนนี้แขกพี่น้องทยอยกันมาวันนี้มีกิจกรรมมาทั้งวันเลยนะครับพี่อลีครับผมเรียกพี่แล้วกันนะครับ ผมคิดว่าน่าจะในที่นั่งอยู่ตรงนี้น่าจะพี่อลีน่าจะอาวุโสสุดไหมครับพี่ดาวุฒครับผมน่าจะเด็กสุดนะผมน่าจะเด็กสุดนะครับตามบอกว่าเล่นอะไรดูผมด้วยพี่อลีผมถามก่อนรับอิสลามมานานหรือยังครับก็ประมาณ12ปีครับ12ปี12ปีใช่12ปีก่อนหน้านี้นับถือศาสนาอะไรครับศาสนาพุทธศาสนาพุทธก็บวชเรียนมา1พรรษานะครับตามมาตรฐานคนที่เป็นไทยพุทธอ๋อเป็นคนจังหวัดอะไรครับพี่อผมเกิดที่สระบุรีแต่เรียนจนจบมัธยมที่นครสวรรค์เพราะคุณพ่อเป็นทหารเขาจะย้ายไปเรื่อยนะครับแล้วก็จบแต่ตอนจบที่มัธยมที่นครสวรรค์นะแล้วก็ไปจบอุดมศึกษาที่เชียงใหม่ไปจบปริญญาตรีที่เชียงใหม่มช.เหรอครับใช่ครับทศทีเรียนเกี่ยวกับคณะอะไรฮะของผมบริหารการศึกษาอ๋อบริหารการศึกษาครับนะครับแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจมารู้จักอิสลามคือจากเริ่มเลยนะครับผมเนี่ยชีวิตผมตั้งแต่เด็กเนี่ยผมจะผูกพันอยู่กับมุสลิมครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นซึ่งผมเล่นกีฬานะก็มีโค้ชซึ่งเป็นมุสลิมครับนะครับเพราะนั้นชีวิตของผมเนี่ยผูกพันกับมุสลิมอยู่แล้วแต่ผมเป็นคนที่ชอบดูข่าวฟังข่าวอ่านข่าวของโลกตะวันตกครับมันทำให้ความรู้สึกของผมมันขัดแย้งกันขัดแย้งกันด้วยสาเหตุอะไรครับขัดแย้งคือคนที่ผมรู้จักที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขามีนิสัยที่ค่อนข้างสุภาพนะครับค่อนข้างสุภาพไม่มีก้าวร้าวนะครับแต่ส่วนข่าวที่ผมเห็นสื่อที่ผมเจอครับมันจะกลายเป็นเรื่องของความรุนแรงการทำร้ายการฆ่าการยึดครองการแย่งชิงนะครับมันทำให้ผมสงสัยว่าตกลงเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาเป็นยังไงกันแน่ครับอันนี้คือความสงสัยนะครับเกิดข้อสงสัยตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ครับข้อสงสัยตั้งแต่ตอนที่ผมจบจากมช.นะครับจบมช.แล้วผมเริ่มสอบบรรจุเข้าทำงานแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เป็นมุสลิมเช่นกันนะครับแล้วทุกทีนะครับเพื่อนที่เป็นมุสลิมของผมเนี่ยจะเป็นคนที่สุภาพครับเป็นคนที่ยิ้มง่ายนะครับไม่เคยด่าผมก็งงนะครับผมก็งงว่าไอ้ตกลงเนี่ยศาสนานี้เขาด่ากันไม่เป็นหรือไงนะครับผมไม่เคยได้ยินคำสบถคำด่าจากเขาโอ้ดีนะครับไม่เจอผมก่อนบุญแรงครับไม่เขาบอกว่าอันนี้เขาเรียกว่าเจอแบบอย่างที่ดีใช่ใช่ใช่ครับรอยยิ้มนะครับความสุภาพถูกความเรียบร้อยแล้วก็การมีมารยาทครับแล้วก็ตอนนั้นแสดงว่าอยู่ในรุ่นเราจบก็ประมาณสัก22 23ใช่ครับตอนที่ผมเริ่มเนี่ยก็คือตอนประมาณอายุ2525ที่ผมพยายามจะหาคำตอบครับนะครับจากครั้งแรกนะครับผมก็ถามเขานะครับว่าช่วยอธิบายศาสนาของคุณให้ผมฟังนิดนึงสิคือเราไปเจอมุสลิมแล้วเราก็บอกว่าช่วยอธิบายว่าศาสนาคุณเป็นยังไงครับนะฮะเขาก็อธิบายไม่ได้เขาไม่อธิบายอะไรให้ผมเลยนะครับเขาก็บอกว่าศาสนาของเขาเนี่ยมันเริ่มที่ความศรัทธาก่อนถ้าไม่มีความศรัทธาเนี่ยผมอธิบายไปคุณก็ไม่เข้าใจครับโอเคผมก็ได้คำตอบแค่นี้แล้วผมก็ไม่ถามอีกเลยนะครับจนกระทั่งการเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับผมก็ดูข่าวธรรมดาธรรมชาตินะครับครับข่าวการเรื่องของต่างประเทศนะครับเรื่องของอาหรับเรื่องของอิสราเอลกับอาหรับนะครับตั้งแต่สงคราม6วันการที่อาหรับรบกับอิสราเอลประเทศเดียวครับมันทำให้ผมนี่กลับมาใหม่นะครับพอผมเห็นข่าวพวกนี้แล้วก็บางทีเนี่ยสื่อเนี่ยมันก็แปลกสื่อตะวันตกเนี่ยบางช่วงมันจะเริ่มโหม
ครับโหมในเหตุการณ์เนี่ยเหตุการณ์อย่างในตะวันออกกลางเนี่ยมันจะโหมเป็นบางช่วงนะครับกระพือกระพือบางช่วงแล้วสักพักก็หายไปแล้วก็มาอีกแบบเนี้ยลักษณะเหมือนกับกลัวคนลืมครับว่ายิวเนี่ยน่าสงสารอิสราเอลน่าสงสารในการที่ถูกประเทศอาหรับรุมนะครับจนสุดท้ายเมื่อตอนสักผ่านไปเมื่อย้อนกลับไปเนี่ย10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ถามเพื่อนคนเดิมเนี่ยบอกเอาอย่างงี้ช่วยแนะนำให้ผมหน่อยนะครับว่าผมอยากจะได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอิสลามเนี่ยผมจะไปหาซื้อได้จากร้านหนังสือไหนเพราะว่าหนังสือในอินหนังสือต่างๆพวกนี้ไม่มีผมก็ถามเขาครับนะครับเขาก็บอกเอางี้เดี๋ยวคุณไปคุณรู้จักคลองตันไหมผมก็บอกรู้จักคุณไปที่ซอยรามคำแหงนะครับที่รามคำแหงซอยรู้สึกซอย2นะครับที่นั่นคือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยครับที่นั่นน่ะใต้ถุนน่ะจะมีร้านหนังสือครับก็เป็นร้านหนังสือนะครับผมก็ไปนะครับผมก็ไปเข้าไปในร้านหนังสือจนทุกวันนี้เจ้าของร้านหนังสือเนี่ยกับผมสนิทกันมากเลยเมื่อ12 13 ปีที่แล้วใช่ใช่ครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมอยากจะตั้งประเด็นเนี้ยกับทุกคนเลยจะได้สลับกันพูดนะครับจะได้แบบว่าเอาแค่เริ่มต้นก่อนนะครับสรุปนะครับว่าพี่อาลีเนี่ยเขามีกระบวนการคิดจากการที่เจอนะฮะความเป็นมีมารยาทของมุสลิมมีรอยยิ้มมีการมีความคิดที่ดีอะไรแบบนั้นแล้วก็เลยสงสัยช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับว่าอิสลามเป็นยังไงแต่เพื่อนนี่ไม่สามารถจะอธิบายเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ก็เลยแนะนำว่าไปซื้อหนังสือดีกว่านะครับแสดงว่าอันนี้นะครับถ้าเราวิเคราะห์ดีๆนะครับการที่เรารู้จักอิสลามเนี่ยเหมือนกับพระองค์อยากให้เราสงสัยก่อนเนาะแล้วก็มีข่าวที่เรียกว่าอาจจะเป็นอีกอันนึงคือสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเราได้ยินข่าวที่แบบว่าเลวร้ายตลอดเลยทำไมภาพของมุสลิมถึงกลายเป็นแบบนี้ก็เลยขัดแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นก่อนเอาคำถามเดียวกันเลยครับอย่างนั้นผมไล่จากตรงน้องก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ไล่มาเป็นบังดาวูดนะครับน้องสุดท้องครับน้องอิบรอฮีมนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าน้องตามเมื่อก่อนนี้เจอกันเมื่อ4เดือนที่แล้วนะครับพอดีที่พี่ฟาริดก็ไปเป็นวิทยากรในงานสองทางธรรมนะครับในค่ายวิถีชีวิตอิสลามใช่ปะเมื่อช่วงสงกรานต์ถูกต้องไหมครับพี่อามัดผมต้องถามทุกคนไงจำวันที่13ครับวันสงกรานต์พอดีฮะคนเยอะไปเที่ยวสระน้ำนี่ไม่ฮะเป็นพุทธอยู่ตอนนั้นเป็นพุทธแล้วก็มาศึกษาคริสต์ใช่ปะแล้วก็วันนั้นมันเป็นวันสงกรานต์คุณตัดสินใจยังไงฮะมาถึงเข้าค่ายวิถีชีวิตอิสลามมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยก็ตอนนั้นผมไปกดไลฟ์เพจกับอิสลามมาแล้วมันก็มีข่าวนั้นเด้งออกมาก็เลยเข้าไปดูข่าวอะไรฮะข่าวนั้นเข้าค่ายครับอ๋อข่าวเข้าค่ายไม่ใช่เข้าข่าวหิวข่าวเข้าค่ายครับแล้วก็แล้วก่อนนั้นน่ะสนใจอิสลามอยู่หรือเปล่าไม่ได้สนใจแล้วสนใจประมาณ1ปีครับก่อนหน้านั้นก่อนที่จะรู้เรื่องอิสลามเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกับมุสลิมบ้างหรือมีความรู้สึกยังไงกับอิสลามบ้างก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะยังไงอ่ะผมก็ค่อนแอนตี้มากๆเลยแอนตี้อิสลามเลยแอนตี้เพราะอะไรฮะเล่าให้เราฟังหน่อยแบบว่าหัวแรงอย่างเงี้ยก็กระไรแบบว่าก็ด้านลบหมดเลยครับด้านลบเลยถึงขั้นนิเกทีฟปะครับลบเลยถึงขั้นแบบว่าตอนนี้เรามีแรงเชียร์นะครับขึ้นมาดูว่าเฮ้ยมันเกาะกันไรไงวะไอ้เด็กขึ้นมาดูเลยแล้วยังไงอ่ะตอนนั้นแบบลบอ่ะแล้วทำไมถึงไปสนใจเพจอิสลามได้ไงอ่ะก็ตอนแรกผมทางศาสนาคือศาสนาคิดแต่ว่าผมไม่เชื่อศาสนาในศาสนาคิดแล้วก็เลยมันก็ไม่มีทางเลือกที่จะไปที่ไหนก็เลยเข้าหายสลามครับท่านผู้ชมครับค่อยๆตามผมมานะฮะอย่าใจเย็นๆใจเย็นๆเพราะว่าวันนี้เราคุยกับเด็กเจนซีรู้จักเด็กเจนซีไหมฮะกล้องไหนฮะกล้องไหนผมเอากล้องนี้แหละครับบอกผมด้วยครับผมไม่รู้ฮะ
กล้องนี้นะครับผมก็มองกล้องนี้ตลอดบางท่านบอกผมด้วยผมได้คุยกับคนทางบ้านถูกผู้ชมทางบ้านครับคือตอนนี้นะครับเรากำลังคุยกับเด็กเจนซีนะครับน้องเพิ่งอายุ21นะครับแล้วก็แอนตี้อิสลามถึงขั้นมองว่าอิสลามหัวรุนแรงแล้วยูยูยังไงทำไมถึงตัดสินใจว่าเฮ้ยไปศึกษาคริสต์ก่อนดีกว่าทำไมถึงไปศึกษาคริสต์ตอนนั้นพอมาเริ่มตั้งแต่ตอนมปลายเลยเพราะว่าตอนแรกครับผมมาศึกษาพุทธแล้วว่าตอนมปลายเนี่ยผมเรียนสายวิทยาศาสตร์สายวิคณิตแล้วผมก็เรียนชอบเรียนวิชาฟิสิกส์นะครับครับแล้วผมก็ได้มีการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาฟิสิกส์ก็ไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกมาได้เข้าค่ายสองของฟิสิกส์ครับแล้ววิชาที่ผมชอบคือวิชาฟิสิกส์แล้วผมก็คิดว่าฟิสิกส์เป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องแบบธรรมชาติรอบตัวครับแล้วธรรมชาติรอบตัวนั้นมันสามารถคำนวณออกมาได้เป็นกฎเกณฑ์ที่แน่นอนนะครับบอกว่าทุกอย่างมันสามารถอยู่ในกฎของฟิสิกส์หมดเลยผมก็เริ่มรู้สึกว่ากฎฟิสิกส์ที่ผมเรียนมันต้องมีคนกำหนดอะไรสักอย่างครับสงสัยเหมือนกันครับท่านผู้ชมที่ไม่เคยเรียนฟิสิกส์นะครับแนะนำให้ไปเปิดตำรานะฮะฟิสิกส์อธิบายบัญญัติฟิสิกส์ของเราสั้นๆนิดนึงครับบางคนท่านผู้ชมอาจจะงงคำว่าฟิสิกส์คืออะไรฮะฟิสิกส์ก็คือวิชาที่ศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยผ่านคณิตศาสตร์ครับคือการศึกษาเรื่องราวที่เกิดในสภาพแวดล้อมเราทั้งหมดนะฮะทีนี้น้องอิบราฮิมเนี่ยสงสัยสงสัยว่าแสดงว่าการที่อะไรที่มันเกิดที่ในรอบตัวเรามันจำเป็นต้องมีการคำนวณถูกต้องไหมใช่ครับไม่งั้นมันจะไม่เป๊ะใช่ไหมฮะแล้วก็ยังไงอีกครับพอไปศึกษาฟิสิกส์แล้วมันก็ไปศึกษาคริสต์ศาสนายังไงฮะตอนนั้นผมมีนักวิทยาศาสตร์ที่ชอบก็คือมีไอดอลเป็นไอแซคนิวตันนะครับแล้วผมก็อยู่แล้วแอปเปิลตกลงหัวนะฮะใช่ครับแล้วผมก็ไปดูประวัติเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อในพระเจ้าครับเขาเป็นนักศาสตร์ที่เขาเกิดในเป็นนักวิทยาศาสตร์อังกฤษที่เขามีความเชื่อในพระเจ้าแล้วในช่วงประวัติศาสตร์ที่ผมอ่านเขาที่ผมอ่านมาคือในช่วงของในช่วงที่นิวตันมีชีวิตอยู่เขาจะเป็นยุคที่พระราชาของอังกฤษเขานับถือคาทอลิกแล้วคาทอลิกเนี่ยมันจะมีศาสนาจักรที่เขามีอำนาจในการที่จะครอบคุมประชาชนนะครับแต่ว่านิวตันเนี่ยเขานับถือโปรเตสแตนต์เพราะเขาไม่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับไม่เชื่อเรื่องของบาทหลวงในคาทอลิกครับครับคือมีความเชื่อในพื้นฐานของคริสต์นะครับท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านฮะคือจะมีความเชื่อแตกต่างกันในนิกายนะครับนิกายที่เรียกว่าคาทอลิกซึ่งจะมีการนับถือเรื่องของบาทหลวงอะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมมีการนับถือเรื่องเซนต์ต่างๆใช่ครับมีการนับถือเทพเจ้าอื่นๆที่นอกเหนือจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วอะไรอย่างนั้นส่วนโปรเตสแตนต์เนี่ยก็เป็นผู้ที่นับถือพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวแบบนั้นถูกต้องปะพระเยซูก็เป็นพระเจ้าเขาเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าด้วยไหมครับแล้วตอนนั้นเราก็เลยสงสัยเราก็เลยอยากเป็นเหมือนก็ตอนนั้นผมก็คิดว่าเรื่องการศาสนามันควรจะอยู่คนละข้างกันมันไม่น่าจะมาปนกันได้แต่ว่าความรู้สึกผมเนี่ยมันผมคิดว่ามันคือสิ่งเดียวกันอ๋อโอเคตอนแรกเข้าใจว่าศาสนากับความเชื่อหรือฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์มันควรจะแยกออกจากกันใช่ครับแต่เรามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าไม่ใช่มันต้องเป็นเรื่องเดียวกันใช่ครับเพราะผมเรียนนะผมตอนที่ผมเรียนในค่ายผมเป็นเด็กโอลิมปิกใช่ไหมผมต้องไปเรียนด้วยที่แบบเรียนละเอียดแต่ยาวเรียนสูงๆครับก็เรียนเรื่องพวกบิ๊กแบงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าบิ๊กแบงเกิดจากการระเบิดอย่างเงี้ยระเบิดตู้มันอยู่ดีมันก็ระเบิดตู้มาเลยอ่ะนั่นแหละผมก็ถามว่าแล้วมันระเบิดได้ไงก็ต้องมีผู้สร้างอยู่ดีเอาละเริ่มสงสัยว่าถ้ามีการระเบิดบิ๊กแบงคือการระเบิดของจุดหนึ่งในจักรวาลอะไรประมาณนั้นอ่ะเนาะครับแล้วใครเราจะเป็นตัวสร้างแบบนี้ใช่แต่ว่าต้องมีผู้สร้างแล้วก็มันมีหลายวิชาก็เหมือนกันอย่างเช่นวิชาชีวะที่ผมเรียนอย่างเช่นนิ้วมือลายนิ้วมือของคนเนี่ยลายนิ้วมือแปลว่าม้าลายแต่ละตัวมีลายที่ต่างกันมันหมายว่าแต่ละตัวถูกสร้างมาให้ต่างกันนะครับหมายความว่าสิ่งที่ถูกสร้างมาแบบนี้เนี่ยต้องมีพลังอำนาจครับในการสร้าง
ที่แตกต่างกับที่อยู่ๆมันปกติลายนิ้วมือของมนุษย์เนี่ยนะครับไม่เหมือนกันเลยสักคนหนึ่งนะครับไม่เหมือนกันเลยแม้กระทั่งฝาแฝดนะฮะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเริ่มสงสัยแล้วก็ไปศึกษาเรื่องคิดใช่ตอนแรกก็ศึกษาคิดเพราะว่าบ้านผมก็อยู่ใกล้โบสถ์คิดนะครับบ้านอยู่ไหนเอ่ยตอนนั้นก็อยู่พิจิตรเหมือนกันอ๋ออยู่จังหวัดพิจิตรนะฮะแล้วช่วงนั้นก็รู้สึกไม่ค่อยผมก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรเรื่องของพุทธเท่าไหร่อย่างเช่นหลักการมานาการผมก็ไม่ค่อยเชื่ออย่างเช่นเรื่องที่เขาบอกว่าคนเรามีการเป็นหน้าตาเกิดแล้วคนเราจะมีการเป็นกำเนิดคือทุกคนเกิดมามีกรรมใช่ไหมครับครับแต่บางคนเขาบอกว่ามันจะมีสมมติที่บอกว่าเด็กเกิดมาเหมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์แต่ถ้าเกิดบอกว่าเด็กเกิดมามีกรรมมันก็ไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่ใช่ผ้าขาวก็เลยสงสัยมันขัดแย้งกันคอนฟลิกต์กันกับสิ่งที่สอนมาว่าเด็กควรจะต้องเป็นผ้าขาวถูกไหมแต่ทำไมบอกว่าถึงบอกว่าพุทธศาสนาบอกว่าเด็กเกิดมามีกรรมก็เลยรู้สึกขัดแย้งละครับน่าสนใจทีเดียวแล้วก็มาศึกษาคิดนานไหมฮะคิดก็ประมาณปีหนึ่งตอนนั้นผมเรียนม.4ครับม.4เท่ากับอายุเท่าไหร่ครับผมม.4อายุเท่าไหร่ครับผมจะมาคำนวณทำไมครับผมไม่ถามเขาดีกว่าตอนนั้นอายุเท่าไหร่16ครับท่านผู้ชมที่ทางบ้านครับช่วยดูให้หน่อยครับเด็กม.4อายุเท่าไหร่ครับถูกแล้ว16นะฮะ16ครับสงสัยแล้วก็เรียนรู้คริสต์แล้วก็อยากรู้แล้วว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นยังไงครับก็เลยตัดสินใจเรียนเลยก็เรียนเลยครับเรียนแล้วเสร็จปุ๊บแล้วเกิดอะไรขึ้นครับแล้วผมก็ไปรับเป็นคริสเตียนด้วยเขาเรียกว่ารับศีลเขาจะเรียกว่ารับเชื่อพระเจ้าผมเข้าค่ายผมเข้านิกายครับนิกายโปรเตสแตนต์ครับอ๋อแล้วเรื่องศาสนาพุทธที่ผมไม่ชอบคือเรื่องของการมีนักบวชผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรจะถือศีลเท่าเทียมกันนะครับโอเคก็เรียกว่าการที่ต้องเท่าเทียมกันของมนุษย์ครับไม่มีใครมีสิทธิ์เหนือคนอื่นอะไรอย่างนั้นใช่ครับส่วนศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเขาก็มีบาตรหลวงเหมือนกันผมก็คิดว่ามันก็เป็นแบบเดียวกันกับประสงค์ของพุทธมันก็คือการสร้างชนชั้นเพราะผมคิดว่าระบบนักบวชมันเป็นระบบที่เหมือนแยกชั้นออกมาครับแล้วผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจนะฮะเป็นประเด็นที่เรียกว่าถ้าเด็กคนนึงมีกระบวนการคิดว่ามนุษย์ควรจะเท่าเทียมกันมีความคิดไม่ควรจะมีแบ่งว่าใครมีอภิสิทธิ์มากกว่ากันแบบนั้นครับก็เลยมาบอกว่าก็เลยเลือกอีกคริสเองก็มี2แบบครับแล้วยังไงอะฮะไหนมาดับตัดสินใจเรียนรู้อิสลามตอนไหนครับอิสลามตอนประมาณม.6อะครับเพราะว่าตอนนั้นผมรู้สึกศาสนาคริสต์ของโปรเตสแตนต์มันจะมีความเชื่อที่ว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วบางครั้งก็บอกว่าพระเยซูคือพระเจ้าเป็นบุตรของพระบุตรงงเลยครับเขาเรียกว่ามีการคอนฟลิกต์หรือมีการขัดแย้งกันในสิ่งที่บอกนะครับก็คือในบางสถานะก็บอกว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าในบางสถานะก็บอกว่าพระเยซูคือพระเจ้าในรูปแบบของพระบุตรอีกครับเราก็เลยรู้สึกสับสนอีกสับสนอีกครับแล้วตอนนั้นผมได้อ่านหนังสือขออนุญาตนะครับหนังสือเป็นหนังสือภาษาอังกฤษชื่อว่าThe Bible, The Quran, and The Science ซึ่งเขียนโดยมอริสบูแกนเป็นศาสนาแพทย์ชาวฝรั่งเศสที่เขานับถือศาสนาคริสต์แล้วเขามารับอิสลามครับผมก็ไปอ่านหนังสือของเขาก็อธิบายเรื่องของคัมภีร์ของคริสต์ที่มันมีข้อขัดแย้งแล้วก็ไปเทียบกับคัมภีร์อันกุรอานครับครับเปรียบเทียบว่าในเรื่องเดียวกันในคัมภีร์เบิ้ลบอกแบบหนึ่งแต่กุรอานบอกแบบหนึ่งครับแล้วตอนนั้นเริ่มสงสัยแล้วเริ่มรู้สึกอยากศึกษาเพิ่มเติมแล้วพออ่านเล่มนั้นรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่ามันก็จริงอย่างที่เขาบอกเพราะว่าเหมือนเขายกตัวอย่างว่าคัมภีร์ไบเบิลนะมันจะมีหลายเล่มอย่างฉบับของนักบุญมัทธิวนักบุญรู้อะไรคนนะครับซึ่งแต่ละเล่มที่เขียนนะก็เป็นคัมภีร์ที่เขียนขึ้นหลังจากที่พระเยซูตายไปแล้วเป็นร้อยปีครับอันนี้น่าสนใจครับแสดงว่าน้องอิบรอฮีมเองเนี่ยก็เกิดข้อลังเลสงสัยว่า
คัมภีร์ไบเบิลเนี่ยตกลงเราจะมันเกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูเสียชีวิตไปนานแล้วครับแล้วมันยังไงแล้วก็มีหลายสำนักหลายเจ้าที่เขียนดังนั้นใช่ครับก็เลยเกิดข้อสงสัยอีกประเด็นตรงนี้ติดตามมาครับท่านผู้ชมผมว่าน่าสนใจทีเดียวเลยแล้วก็มาเปิดใจกับอิสลามตอนไหนฮะอ่านตรงนั้นเสร็จปุ๊บเปิดใจเลยพอเราเมื่อสำคัญคือเรื่องของพูดผีปีศาจครับพูดผีปีศาจอย่างเช่นเรื่องถ้าเป็นนางพุทธอะถ้ามีผีหรือมีปีศาจเขาจะคิดว่าผีนะเป็นมีพลังพิเศษแล้วเราก็ต้องไปขอกับผีหรือบางคนเขาจะคิดว่าผีคือคนที่ตายไปแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าคิดเขาก็บอกว่าผีเนี่ยเป็นซาตานเป็นเสมือนของซาตานแต่ศาสนาคิดบางทีเขาก็มีการสร้างหนังที่เป็นเกี่ยวกับว่าผีคือคนที่ตายไปแล้วผมก็งงกับเขาว่าเขาเชื่อยังไงกันแน่แต่เพราะผมจะดูเรื่องผีในมุมของอิสลามเนี่ยเขาบอกว่าปีศาจที่เราเจอเนี่ยมันไม่ใช่คนที่ตายแล้วแต่มันคือสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาอีกมันแยกอีกทีหนึ่งเป็นเรียกว่ายินนะครับอ๋อเห็นไหมครับว่าเมื่อเราแสวงหาแล้วมันก็มีคำตอบบางคำตอบมาให้อิบรอฮีมเริ่มเห็นว่าเอ๊ะเรื่องสิ่งลี้ลับเรียกว่าผีเนี่ยมันก็มีข้อแตกต่างกันอีกแล้วก็เลยตัดสินใจเอาละตอนนี้เริ่มเปิดใจแล้วนะครับครับเอาผมจะเอาแค่เปิดใจก่อนเริ่มศึกษานะครับเดี๋ยวผมจะให้บังดาวุฒพูดบ้างเดี๋ยวตอนนี้บังดาวุฒจะน้ำลายบูดเอาตอนนี้นะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะเอาค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะค้างไว้เริ่มสนใจแล้วนะท่านผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาดูหรือว่ากำลังติดตามอยู่สรุปประเด็นก่อนผมกำลังนั่งอยู่กับขากรับเชิญหมด3ท่านด้วยกันท่านแรกคือคุณอาลีนะครับหรือพี่อาลีของเราเนี่ยรับอิสลามมาทั้งหมด12ปีด้วยกันแล้ว12ปีของเขานี่ก็เริ่มต้นจากการที่มีความรู้สึกดีกับมุสลิมว่ามีมารยาทที่ดีงามแล้วก็งดงามแล้วก็เกิดข้อสงสัยว่าทำไมข่าวต่างๆเนี่ยแหมมันเป็นเชิงลบเหลือเกินนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นก่อนนะครับของคุณอาลีนะฮะส่วนมาถึงคุณตามหรือคุณอิบรอฮีมนะครับน้องปัจจุบันนี้อายุ21ปีเองนะครับแต่เริ่มสนใจนะครับจากตอนอายุ16นะครับในเรื่องของคริสตศาสนาก่อนว่าเหตุผลของการที่เขาเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยการที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของฟิสิกส์หรือบิ๊กแบงหรืออะไรตามแต่ต้องมีผู้สร้างพอมีผู้สร้างก็เลยทำให้เขาเนี่ยสนใจที่จะเข้ามาศึกษาในเรื่องของพระเจ้าในคริสต์แต่หลังจากมาศึกษาคริสต์ได้ไม่นานก็เริ่มสงสัยอีกในเรื่องของคำว่าพระบุตรในเรื่องของพระเยซูว่าเป็นพระเจ้าหรือเป็นพระบุตรกันแน่รวมถึงเรื่องของคัมภีร์ด้วยว่าคัมภีร์เนี่ยมีหลากหลายเล่มเหลือเกินนะครับเลยไม่รู้จะเลือกเล่มไหนดีแล้วก็อีกอย่างนึงรวมมาถึงเหตุผลของสิ่งลี้ลับที่เรียกว่าผีด้วยนะฮะว่าตกลงผีเนี่ยเป็นวิญญาณคนตายจริงหรือเปล่าหรือผีเป็นปีศาจหรืออะไรตามแต่มาได้คำตอบอันนึงของอิสลามนะครับที่บอกว่าในอิสลามเนี่ยผีเนี่ยไม่มีหรอกแต่ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าได้ส่งสร้างขึ้นมาอันนี้คือจุดที่เริ่มสนใจก่อนนะฮะเอามาสเต็ปนี้ของพี่ดาวูดแล้วครับในบรรดาที่นั่งอยู่นี้นะครับบางดาวูดเป็นพี่คนที่รับอิสลามมาทั้งหมด29ปีแป๊บนึงนะครับผมขอจับแมงวีตรงนี้ก่อนนะครับผมไปจับแมงวีกินก่อนนะครับแม่นะครับพี่ดาวูดครับ29ปีถูกต้องไหมฮะ26ครับ26ครับโอ้มาอัพทีครับโทษทีแมงมีมันกวนใจฮะ26ปีกับการรับอิสลามนะครับในการรับอิสลามเกิดอะไรขึ้นนะเอาจุดที่สนใจก่อนครับบิ๊กแบงเลยครับเหตุการณ์เดียวกันเลยบิ๊กแบงครับ B-I-G Big B แล้วแบงสักคนนะฮะแต่ไม่ได้เหมือนเขาครับBANG Big Bang ไม่ใช่วงดนตรีนะฮะไม่ใช่ Big Bang ด้วยนะฮะ Big Bang ไม่มาฮะวันนี้ Big Bang ขายเนื้อคอมบีบีอยู่เป็นเนื้อพี่โตอยู่เดี๋ยวค่อยมานะฮะมันยังไงครับมันคนละอย่างกับพี่อิบราฮีมน้องอิบราฮีมยังไงครับผมนิกะครับอ๋อ Big Bang เลยก็คือไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับอิสลามเลยตอนนั้นเดิมทีคุณดาวูดเป็นช่างภาพครับช่างภาพครับช่างภาพอยู่ในเอกสารฉบับนึงเป็นนิตยสารทางด้านแฟชั่นครับแฟชั่นครับก็มาเจอกับภรรยาเป็นซึ่งเป็นมุสลิมครับนะครับแล้วก็อย่าแป๊บนึงนะครับผม
ขึ้นมาอีกนิดนึงครับพอดีภรรยามาด้วยภรรยามาด้วยนะครับผมเกรงนิดนึงครับใครว่างช่วยเอาภรรยาไปเก็บที่อื่นก่อนได้มั้ยฮะนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยพูดลำบากมากเลยครับก็ไม่ต้องซูมไปนะครับไม่เป็นไรนะอันนี้เราแค่พูดเฉยๆฮะว่ามีภรรยามาตอนนั้นเจอภรรยาเป็นมุสลิมอยู่แล้วครับเป็นมุสลิมเดิมครับอันนี้บิ๊กแบงเลยเพราะถ้าพูดไปเนี่ยภรรยาคนนี้ใช่ไหมครับคนนี้ครับคนเดียวครับคนเดียวภรรยาคนนี้ครับถูกต้องครับคนเดียวกันครับคนเดียวกันครับบางครับหายใจเข้าลึกๆครับหายใจเข้าลึกอันนั้นสบายสบายผ่อนคลายครับผมอยากจะลงไปอยู่ข้างหลังเหตุการณ์วันนั้นยังไงอันนี้คือคุณบางดาวุฒิเป็นช่างภาพแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับแฟชั่นเกี่ยวกับการถ่ายแฟชั่นถ่ายแฟชั่นครับแล้วก็ภรรยาเป็นนางแบบอ๋อแล้วก็ตอนนั้นไม่มีความรู้เกี่ยวกับอิสลามเลยครับผมนะครับแต่มีผู้ร่วมงานเนี่ยเป็นมุสลิมเยอะมากครับแต่ผมไม่ได้สนใจครับนะครับหนึ่งในนั้นก็คือบังสุกรีใครนะฮะบังสุกรีเราเนี่ยครับบังสุกรีก็อ๋อใส่ช่างภาพเหมือนกันใช่ครับก็คืออยู่บังสุกรีเนี่ยก็เคยทำเวดดิ้งมาก่อนนะใช่ครับแล้วก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่ดังมากสมัยถ้าคุณแล้วก็อันนี้ผมดูดเสียงเองนะครับเดี๋ยวไปพาดพิงแล้วเพราะคนนี้เนี่ยถ้าพูดไปแล้วพาดพิงเนี่ยเขาฟ้องนะฮะเออคนเนี่ยครับเขาก็ทำหนังไม่ค่อยได้โอเคเรื่องไม่ยุ่งกับเขาโอเคมาคุยเรื่องของเราครับก็ต้องยังไงฮะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้ว26ปีเนี่ยผมเพิ่งจะมาเตาบัตจริงๆประมาณ8หรือ9ปีโอ้ตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าต้องรับอิสลามเพราะว่าต้องนิกะห์หรือต้องแต่งงานนั่นเองยังไม่ได้มีความศรัทธาแตกต่างจาก2ท่านนี้ใช่ครับใช่นะฮะจนอยู่มาเข้ารับมา10กว่าปีครับ15 16ปีแล้วเกิดอะไรขึ้นมีความรู้สึกว่าเราต้องหาคำตอบอะไรบางอย่างให้กับตัวเองนะตอนนั้นเพราะว่าผมเดิมเป็นพุทธนะครับครับแล้วก็ทางบ้านก็เป็นพุทธหมดครับแล้วเราจะอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่ได้ครับนะครับเราจะอยู่ระหว่างกลางระหว่างพุทธกับมุสลิมเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นประเพณีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องตัดสินใจทางใดทางหนึ่งครับก็เลยเริ่มที่จะศึกษาแล้วก็ฟังบรรยายคือพูดง่ายๆคือตอนนั้นน่ะรับอิสลามเพราะว่าเหตุจำเป็นในการต้องนิกะห์ใช่ครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ศรัทธาในสมัยก่อนไม่มีการเรียนการสอนไม่ได้มีอบรมมุอัลลับอย่างปัจจุบันไม่มีการอบรมใช่ครับแต่หลังจากมาอยู่ได้สักพักนึงเมื่อ8ปี9ปีที่แล้วมีคำถามกับตัวเองครับท่านผู้ชมอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับเมื่อไรมีคำถามมีข้อสงสัยตรงนั้นแหละครับพระผู้เป็นเจ้าหรืออัลลอฮ์เนี่ยจะให้เหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่มีคำตอบถูกไหมฮะใช่ครับพอสงสัยแล้วสงสัยว่าระหว่างพุทธระหว่างเรามารับอิสลามแล้วเราไม่ได้มีความรู้อะไรเลยใช่ครับสิบกว่าปีแล้วใช่ครับไม่ได้ละหมาดไม่ได้ทำอะไรไม่ละหมาดไม่อะไรเลยคือไม่ได้ใช้วิถีชีวิตแบบมุสลิมเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นพอมาถึงณจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อ8 9ปีที่แล้วเนี่ยก็เริ่มจากการฟังบรรยายฟังบรรยายที่ไหนครับของอาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิ์ปณีโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นผู้รู้ระดับปรมาจารย์คนสำคัญของประเทศไทยเลยครับนะครับก็ศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็ภรรยาสอนบ้างอะไรเงี้ยนะครับครับแล้วก็คือเมื่อก่อนเนี้ยสื่อที่จะเป็นสื่อให้มวลรับเนี่ยหรือผู้ศึกษาใหม่ๆเนี่ยจะน้อยมากครับคือต้องไปดูตั้งแต่คู่มือมุสลิมเบื้องต้นนะครับเล่มสีฟ้าๆนะเล่มสีฟ้าครับซึ่งเป็นยกมือเป็นตัวเรียนพิมพ์แบบพิมพ์ดีดจริงๆครับนะครับแล้วก็อ่านบ้างเลยบ้างก็ไม่ค่อยเข้าใจอะครับเพราะว่าไม่มีการเรียนการสอนเป็นการศึกษาด้วยตัวเองนิดเดียวครับคือผมว่าคนที่อยู่เนี่ยอยู่อยากเตาบัตเนี่ยมันต้องมีเหตุการณ์มันต้องมีเหตุการณ์หรือจุดเปลี่ยนอะไรฮะที่ทำให้รู้สึกว่าไม่ได้ละเราต้องเตาบัตตัวแล้วมันคืออะไรครับเหตุการณ์นั้นน่าจะเป็นตอนที่มีลูกสาวครับแล้วก็ลูกสาวเริ่มจะโตขึ้นแล้วเราจะให้เขาไปทางไหนตอนที่มีลูกใช่ครับเริ่มมีข้อสงสัยว่าใช่ครับแล้วก็เขาจะโตขึ้นมาเขาจะเป็นอะไรยังไงครับ
เขามีพอมีลูกก็เลยตั้งคำถามแล้วนึกถึงลูกแล้วว่าลูกควรจะต้องเป็นยังไงตอนนั้นยังไม่ได้ศึกษานะครับยังไม่ศึกษาอิสลามเลยครับยังแต่พอเริ่มมีคำถามปุ๊บเราก็เริ่มที่จะศึกษาผมอาจจะไม่ได้มีจุดพีคในชีวิตที่แบบมามันเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับนะครับแล้วก็พอมาณจุดหนึ่งเนี่ยพอเราได้มาฟังเทปของอาจารย์อิสมาอิลวิสุกานีเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่เราเริ่มค่อยๆค่อยๆกลืนเราไปอ่ะผมใช้เวลาอยู่กับการฟังบรรยายเนี่ยนานเป็นปีอ่ะครับครับแล้วก็ศึกษาแล้วก็เริ่มที่จะอินเขาบอกมันค่อยๆซึมซับอะครับครับไม่ได้มาแบบบิ๊กแบงทีเดียวนะครับแล้วก็เริ่มซึมซับเข้ามาแล้วก็ค่อยๆอินค่อยๆอินจนเราอยากที่จะละหมาดอยากที่จะประกอบอิบาดะห์ต่างๆให้มันครบถ้วนเรียกว่าการที่เราเข้าใจแล้วอินไปเรื่อยๆแล้วก็อยากแล้วฟังให้ดีครับผมว่าไปประเด็นน่าสนใจครับท่านผู้ชมฮะประเด็นที่บอกว่าอยากจะละหมาดกับต้องละหมาดนี่มันคนละความรู้สึกกันถูกต้องไหมฮะใช่ครับเออแล้วพี่ดาวุฒิรู้สึกยังไงตอนนั้นแบบอยากจะละหมาดเหลือเกินมันเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาครับคืออย่างแรกเลยเราต้องดูว่าวิถีของมุสลิมที่แท้จริงคืออะไรนะครับแล้วก็ทำไมเราจะต้องละหมาดในขณะที่เราฟังไปด้วยเราก็เริ่มที่จะสังเกตวิถีชีวิตของมุสลิมทั่วๆไปเฮ้ยทำไมเขาต้องละหมาดกันและช่วงนั้นก็ต้องยอมรับว่าผมก็เห็นมุสลิมที่ไม่ละหมาดก็มีนะเราก็ไม่ได้มีเซ็นเตอร์ที่เป็นช่องทีวีหรือสื่อการเรียนรู้อะไรต่างๆนะตรงนี้ที่จะมากระตุ้นเราก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญกับตรงนั้นแต่พอเราเริ่มมาฟังเทปเราเริ่มมาฟังเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องอะไรผูกระหว่างพุทธกับคิดเข้ามาบวกกันเนี่ยเริ่มหาเหตุผลเริ่มอะไรค่อยๆคิดไปกับตัวเองมันค่อยๆซึมซับอะครับจนมาณจุดหนึ่งก็คือทำให้เราอยากที่จะละหมาดเราก็เรียนรู้วิธีการละหมาดก่อนหน้านั้นก็คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราละหมาดเพื่ออะไรครับพอเราเริ่มกับเนื้อกับตัวเริ่มเรียนรู้หลังจากนั้นแล้วครับเราจะมาเขาเรียกว่ายกระดับตัวเองตอนไหนฮะเริ่มตัดสินใจแบบไม่ได้แล้วเท่านี้ไม่พอแล้วละหมาดพื้นฐานอย่างเดียวไม่พอแล้วเริ่มคิดว่าเราจะต้องกลับมาเรียนรู้อิสลามมากขึ้นตอนไหนฮะจุดที่แรงที่สุดก็คือตอนที่พ่อของภรรยาเสียชีวิตเหตุการณ์ตอนนั้นตอนน่าจะราวๆนั้นนะครับ8-9 ปีที่แล้วก็คือพอแกเสียชีวิตเนี่ยผมได้ไปงานครั้งแรกได้ไปเห็นพิธีทำมายัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เริ่มเห็นพิธีฝังศพอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยอีกหน่อยเราก็ต้องเป็นแบบนั้นครับแล้วเราจะไปยังไงมันได้เห็นฮะมันได้เห็นแสดงว่าเราได้เห็นเหตุการณ์คนที่เสียชีวิตแล้วก็ตายคนใกล้ชิดด้วยคนใกล้ชิดคนนั้นพอเสียชีวิตเราก็เลยตั้งคำถามตัวเองว่าเราจะต้องไปยังไงต่อใช่ครับเพราะว่าจุดนี้สำคัญครับการระลึกถึงความตายนี้สามารถทำให้เราเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดเราได้เพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะอยู่ยั้งจีรังยั่งยืนได้เลยครับก็อย่างที่ว่าครับมันก็เลยค่อยๆเป็นค่อยไปจนมาณจุดหนึ่งพอหลังจากที่พ่อภรรยาเสียชีวิตปุ๊บผมก็ยิ่งจริงจังมากขึ้นกับการศึกษาแล้วก็ตอนนั้นเริ่มละหมาดได้ละโดยเปิดหนังสือแล้วก็ทำตามนะไม่ได้มีใครสอนนะครับแล้วก็มันจะค่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยจนกระทั่งเราเริ่มจากฟังเทปบรรยายหลังจากนั้นไม่นานก็จะเริ่มมีไปฟังบรรยายตามอาจารย์ท่านต่างๆอาจารย์ท่านแรกที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ผมไปฟังบรรยายก็คืออาจารย์มูลิดครับที่มาเซนยังอยู่ครับยังอยู่อาจารย์ยังอยู่นะครับอาจารย์มูลิดที่มาเซนยังอยู่ครับแล้วก็ยังคงมีชีวิตอยู่นะครับครับผมอันนี้ก็เป็นการย้ำอีกทีนะครับยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ครับก็ได้เรียนรู้จากแกแล้วก็เริ่มเข้าไปฟังแกบ่อยขึ้นนะครับแล้วแกเป็นโต๊ะครูที่สอนอะไรแบบตรงๆง่ายๆมันยิ่งทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วมันก็เลยทำให้เป็นจุดประกายให้มีอัลฮัมดุลิลละห์ทุกวันนี้ด้วยโอ้นี่คือจุดที่มาที่ไปของchannel ถือว่าตอนนี้เป็นอีกหนึ่ง channel ใช่ไหมฮะอัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าเป็น YouTube channel เป็น YouTube channel นะครับที่เกิดขึ้นนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็เหมือนกับว่า
ประเด็นของบังดาวุฒิเนี่ยเริ่มต้นจากการที่นิกายก่อนแล้วก็ยังไม่ได้รับรู้เรื่องอิสลามเลยว่าเป็นยังไงจนกระทั่งมีเหตุการณ์ที่ เริ่มต้องตั้งข้อสงสัยตอนที่เริ่มมีลูกผมว่าลูกนี้สำคัญมันเป็นประเด็นเรื่องการเกิดฮะเมื่อเกิดของคนคนหนึ่งเนี่ยก็เริ่มสงสัยแล้วก็ตั้งคำถามต่อว่าเมื่อเกิดแล้วคนคนนั้นจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงอีกเท่านั้นยังไม่พอครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเปลี่ยนไปอีกฮะหลังจากที่มีการตายหรือการเสียชีวิตของคุณพ่อฮะจะเป็นคุณพ่อของภรรยานะครับแสดงว่าทุกคำถามหรือทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีบทเรียนหรือมีการเปลี่ยนแปลงในจุดนั้นอย่างแน่นอนทีเดียวเริ่มต้นจากการเกิดของลูกแต่สักระยะหนึ่งพอมาเรียนรู้การเสียชีวิตของคุณพ่อก็ตั้งคำถามอีกว่าถ้าฉันตายไปแล้วเราจะไปอยู่ตรงจุดไหนเห็นไหมครับว่าถ้าเราเห็นผลกระทบในชีวิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราจะเริ่มรับรู้แล้วว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วก็ต้องมีจุดยืนที่จะเปลี่ยนตัวเองแบบไหนอีกผมว่าตรงนี้สำคัญเอาละครับอันนี้เป็นการเริ่มต้นผมจะตั้งแค่3คำถามพอฮะเพราะว่ามี3คนคำถามที่1ผ่านไปเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่าคำถามจุดเริ่มต้นสนใจอิสลามตอนไหนเป็นอย่างไรสรุปนะครับตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่ทั้งหมด3คน3วัย3ความคิดนะครับคุณดาวูดจากอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับน้องอิบรอฮีมนะครับจากตัวแทนของนักศึกษาอายุ21ปีและนะครับคุณอาลีปัจจุบันนี้เป็นคุณครูนะครับสอนอยู่ที่สันติชนด้วยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้คำถามที่2ครับคำถามนี้สำคัญมากผมต้องรีบจบก่อนอัสลีนะครับแล้วก็ระหว่างนี้นะครับผมท่านที่กำลังดูอยู่สามารถมาที่งานได้งานอยู่ที่ชาวอินไม่ใช่ฮะทีอินทาวใกล้ๆใกล้ๆทาวอินทาวงงปะผมมากับพี่น้อง2คนก็ตกลงจะไปทาวอินทาวหรือทีอินทาวดีวันนี้ต้องขอบคุณที่พี่น้อง2คนพามานะครับคุณเก๋กับคุณหนุ่มนะฮะวันนี้ดีใจมากเลยครับถือว่ามาร่วมกับเราก็เป็นถือว่ามาศึกษาศาสนาเพิ่มเติมด้วยนะครับคุณหนุ่มก็รับอิสลามมาได้8ปีแล้วเหมือนกันเรื่องราวเดียวกันเลยฮะผมว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะฮะที่พระเจ้าให้คุณได้มาเจอนะฮะเหตุการณ์เหมือนกันครับบังดาวูดนะฮะก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองทีนี้คำถามที่2ครับคำถามที่ผมจะถามว่าเมื่อสนใจอิสลามแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจเรื่องนี้สำคัญนะฮะบางคนรู้ว่ามีอิสลามรู้ว่าดีรู้ว่าจะต้องทำอะไรแต่ไม่ได้ตัดสินใจสักทีไม่เลือกสักทีไม่เปลี่ยนตัวเองยังลังเลยังสงสัยอยู่ศึกษาแล้วอะไรที่ทำให้ตัดสินใจอย่างนั้นผมไล่จากอาตามเลยดีกว่าครับไม่อยู่ที่ใครคนนั้นพูดฮะนะครับไม่อยู่ที่น้องตามพอดีเลยครับอะไรคือสิ่งที่อิบรอฮีมตัดสินใจเลยฉันรับอิสลามเลยแล้วนี่เขามาจากศึกษาคริสต์มาปีหนึ่งอยู่ๆก็มาเข้าค่ายใช่ไหมค่ายที่ชื่อว่าวิถีชีวิตอิสลามวิธีตอนที่เริ่มเข้าค่ายคุณรู้สึกไงฮะก็รู้สึกดีตื่นเต้นเป็นครั้งแรกที่อยู่ในสังคมมุสลิมเพราะจริงผมก็ที่ผมสนใจอิสลามผมก็ไม่ได้อยู่ในผมก็ไม่เคยมีเพื่อนเป็นมุสลิมส่วนที่ผมสนใจอิสลามผมก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับมุสลิมเลยคือผมอยู่คนเดียวผมก็สนใจวันนี้ก็อยู่คนเดียวนี่ก็ตอนนี้ก็มีเพื่อนครับอ๋อโอเคครับนี่แหละครับดีใจครับมีเพื่อนครับคือช่วงนั้นมันยังไม่เปิดเทอมครับถามนิดนึงตอนที่มาเข้าค่ายคือบังเอิญผมอยู่กับเขาในวันที่เริ่มต้นน้องตามเนี่ยเป็นคนแรกที่มาก่อนใครในค่ายเลยนะฮะในค่ายเนี่ยเรานัดกันกี่โมงไม่รู้แต่น้องตามมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็มาก่อนมุสลิมเราบางคนอีกนะครับอันนี้เยี่ยมต้นเยี่ยมมากเลยวินาทีแรกเลยพอเจอเพื่อนๆมุสลิมเรารู้สึกไงบ้างก็ดีรู้สึกดีดีในแง่ไหนก็เป็นมิตรดีครับก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมั้งนี่สำคัญครับมุสลิมไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะฮะแล้วก็เสร็จปุ๊บพอไปเข้าค่ายวันแรกมีใครบังคับคุณไหมคุณตามคุณเข้ามุสลิมแล้วคุณต้องเลิกกี่โมงครับพี่มางานนี้ก็มาก่อนมาเร็วมานั่งกินไก่อยู่คนเดียวล่ะ
มาก่อนตั้งเต็นท์อีกนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็มีใครบังคับคุณป้าไม่มีครับคือตอนแรกผมก็สนใจคือมันก็อยากจะรับอยู่แล้วผมก็เลยมาคือมาดูของจริงว่าเขาทำอะไรบ้างใน1วันวันแรกจำได้ไหมเราทำกิจกรรมอะไรบ้างวันแรกก็ผมกลัวท่านผู้ชมอยู่อย่างนี้ไม่ได้มองเห็นหน้าพี่ตามะเวลาทำกิจกรรมอะไรบ้างฮะก็ทำความรู้จักเพื่อนใหม่แล้วก็บรรยายครับแล้วก็พอเรามารับอิสลามวันไหนฮะวันที่2ครับวันที่2ฮะวันที่2อะไรคือคำพูดหรือสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คุณบอกว่าตัดสินใจรับอิสลามเลยคืออะไรฮะตอนแรกผมก็อยากจะรับอิสลามตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าผมที่หมอผมแค่ของแค่เพราะว่าผมได้เห็นว่ามุสลิมในหนึ่งวันเขาทำอะไรบ้างแบบจริงๆแบบของจริงครับว่าต้องทำอะไรบ้างเขาเป็นแนวพิสูจน์นะคุณอับดุลฮาลีมเนาะ เขาเป็นแนวนักวิทยาศาสตร์อ่ะคือหมายความว่าเขาสนใจอยู่แล้วว่าอิสลามเป็นยังไงแต่ขอให้มาพูฟหรือมาดูพิสูจน์จริงๆว่าอิสลามหนึ่งวันทำอะไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนเนาะตั้งแต่เข้านอนจนถึงตื่นนอนแล้วก็ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเลยใช่ครับแต่ว่ามันละหมาดในมันวุ่นวายไหมยุ่งยากไหมต้องตื่นเช้าอะไรอย่างงี้เปล่าเราฟังหน่อยวันแรกเขาละหมาดกันอ่ะคุณยังไม่ได้รับอิสลามคุณละหมาดด้วยป่ะละหมาดครับผมก็ละหมาดเป็นอยู่แล้วคุณละหมาดเป็นได้ยังไงดู YouTube เออใช่ผมนี่ก็ไม่น่าโง่เลยนะครับ YouTube มีเยอะแยะฮะเด็กรุ่นใหม่เขาดู YouTube ฮะเขาก็ดูว่าละหมาดยังไงแล้วก็ฝึกเลยได้ที่บ้านครับฝึกที่บ้านละหมาดคนเดียวก่อนครับโอ้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากครับกับน้องคนหนึ่งที่สนใจแล้วก็สนใจอิสลามแล้วก็ไปเรียนรู้อิสลามผ่าน YouTube แต่ก่อนหน้านั้นสนใจคริสต์ก่อนก็เรียนรู้คริสต์แล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นครับแล้วก็มาศึกษาการละหมาดก่อนที่จะมาเข้าค่ายอิสลามด้วยครับแล้วก็ละหมาดเป็นยังไงตอนแรกก็มันก็เหมือนก็เป็นการเข้าเฝ้าพระเจ้าใช่ไหมก็รู้สึกเหมือนตอนเป็นนมัสการพระเจ้าของคิดอะมันก็เป้าหมายเพื่อประสงค์เดียวกันครับเป็นเป้าหมายแล้ววัตถุประสงค์เดียวกันผมว่าอันนี้สำคัญคุณทำอะไรหรือเราทำอะไรเราต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ด้วยหลายคนเนี่ยสักแต่ว่าละหมาดทำกลมๆเงยๆแต่ไม่รู้ว่าจะทำเพื่ออะไรแต่วันนี้น้องตามเข้าใจเพราะว่าการเข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยเหมือนกับการที่นมัสการกับพระผู้เป็นเจ้าผมว่าเรื่องนี้สำคัญแล้วก็ยังไงฮะเราเรียนรู้แล้วว่าอิสลามมีตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเรียนรู้หนึ่งวันแล้วคุณประทับใจอะไรอิสลามฮะที่ประทับใจคือตอนที่ผมยังไม่ได้รับก็คือผมก็มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับอิสลามเรื่องตั้งคำถามเรื่องความเชื่อต่างๆอ่ะแต่ว่าในเมื่อคำถามที่ผมตั้งไว้มันถูกตอบหมดแล้วไม่มีอะไรจะถามแล้วผมก็เลยแบบใช่ถามเลยตอนนั้นสงสัยอะไรบ้างแล้วคุณได้คำตอบอะไรยกตัวอย่างหนึ่งคำถามสงสัยก็เรื่องว่าพระเจ้ามีจริงหรือว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าแล้วพระเจ้ามีองค์เดียวหรือว่ายังไงอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องการสร้างโลกหลักฐานการสร้างโลกอะไรเงี้ยคือมันมีคำถามตั้งเยอะแยะที่ผมถามแต่ว่าคำถามที่ผมสงสัยผมได้คำตอบหมดแล้วคุณได้คำตอบจากใครก็อ่านเองบ้างฟัง YouTube บ้างครับแล้วในค่ายนั้นตอบคำถามคุณตรงนี้ด้วยป่ะครับตอบให้เราฟังหน่อยว่าไอ้สิ่งที่มันตอบคำถามคุณคืออะไรที่บอกว่าพระเจ้ามีหลายองค์จริงไหมอะไรที่คุณมาอธิบายให้กับพี่น้องที่ขณะนี้ผมเชื่อว่าที่นั่งอยู่เนี่ยหลายคนกำลังสงสัยแบบที่น้องตามสงสัยเหมือนกันแล้วอะไรคือคำตอบของคุณว่าทำไมพระเจ้าต้องมีองค์เดียวอ๋อถ้าพระเจ้ามีหลายองค์อ่ะมันก็จะมีคือสมัยก่อนผมก็ตอนในเด็กผมก็เคยมีแนวคิดแบบเอทิสเหมือนกันมีแนวคิดเอทิสว่าพระเจ้าไม่มีจริงแล้วพวกเอทิสก็จะชอบตั้งคำถามว่าถ้าพระเจ้ามีจริงแล้วใครสร้างพระเจ้าใช่ไหมนั่นแหละถ้าพระเจ้ามีจริงแล้วมีคนสร้างพระเจ้ามันก็จะมีพระเจ้าของพระเจ้า God of God สองพระเจ้าสององค์เลยใช่ไหมถ้าเกิดมีคนตั้งคำถามต่อว่าแล้วพระเจ้าได้สร้างพระเจ้ามีใครเป็นคนสร้างมันก็จะเป็น God of God of God เป็นพระเจ้า3องค์แล้วถ้าถามต่อไปเรื่อยมันก็จะมีพระเจ้าหลายองค์ใช่ไหมครับครับแล้วถ้าพระเจ้าหลายองค์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะ
เหมือนพระเจ้าแต่ละองค์ก็จะมีความต้องการแตกต่างกันไปใช่ไหมจักรวาลมันก็จะวุ่นวายจักรวาลไม่จะวุ่นวายอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายแค่เรื่องของทิศทางครับครับทิศทางของระบบจักรวาลเนี่ยอย่างเรื่องการครอบครองของโลกเนี่ยถ้าเกิดมีพระเจ้าหลายองค์อ่ะพระเจ้าองค์นี้อยากให้มันโคจรอีกทิศทางนึงแต่องค์นี้อยากให้มันไปโคจรอีกแบบนึงอ่ะจักรวาลก็วุ่นวายใช่ไหมครับครับมีดวงดาวหลายดวงมันก็ดวงดาวแต่ละดวงมันก็ชนกันถ้ามีพระเจ้าหลายองค์ก็เหมือนมีคนขับรถหลายคนนะครับทุกอย่างก็ต้องอยู่ในพระเจ้าองค์เดียวถึงจะควบคุมได้โอ้ผมว่าอันนี้เป็นเหตุผลที่ดีใช่ไหมครับผมมีท่านผู้ชมที่มีพาร์ทิซิเพตร่วมกับผมนิดนึงใช่ไหมฮะเป็นเหตุผลที่ดีจริงไหมฮะท่านรถมีคนขับหลายคนแล้วมีผู้ควบคุมทิศทางหลายทิศทางรถก็ไม่ได้จักรวาลก็เช่นเดียวกันฉะนั้นท้ายที่สุดก็ต้องมีหนึ่งที่มีเอกสิทธิ์มีอำนาจในการตัดสินครับถูกต้องไหมฮะแล้วท้ายที่สุดแสดงว่าถ้าเราเชื่อพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยเราจะลบล้างในการที่จะเชื่อว่ามีพระเจ้าหลายองค์หมดไปเลยครับมันให้คำตอบกับคุณแบบนั้นผมว่ามันเป็นเหตุผลที่มากพอนะครับสำหรับคนที่กำลังสงสัยแล้วว่าทำไมอิสลามถึงเชื่อมั่นในพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวนะครับโดยสิ่งที่ผมว่านี่คือเหตุผลของมุสลิมที่ตัดสินใจเป็นอิสลามโดยที่ไม่มีใครบังคับอะไรเมื่อ4เดือนที่แล้วเหตุผลอะไรอีกอันนึงฮะที่คุณแบบตัดสินใจกล่าวอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดอะรอซูลุลลอฮ์ก็เหตุผลก็คือตอนนั้นผมก็รู้สึกศรัทธารู้สึกเชื่อแต่ว่าผมก็จําได้เป็นแบบทางการนะครับแล้วผมก็เคยฟังมันเป็นการเปรียบเทียบของอาจารย์มาจงบินกาซานที่ชอบพูดให้ผมฟังเกี่ยวกับเรื่องของคนกวาดถนนนะว่าถ้าเรามีป้าคนหนึ่งที่เขากวาดถนนอยู่อะโดยที่เขาเป็นคนรักความสะอาดแต่ว่าเขาไม่ได้มีใครมาจ้างเขาให้กวาดแต่ว่าเขากวาดอะก็คือการทำความดีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเขาทำความดีไปแต่ก็ไม่มีใครมาให้เงินเขาเพราะเขาไม่มีเจ้านายแต่ถ้าอีกคนหนึ่งเขาเป็นพนักงานของบริษัททำความสะอาดแล้วเขามากวาดถนนนะถ้าเขากวาดเสร็จเขาทำความดีเสร็จเขาก็จะได้รับสิ่งตอบแทนนะครับผมก็ถามตัวเองว่าต้องการทำดีแบบมีต้องการทำดีแบบว่าสูญเปล่าว่าต้องการได้รับสิ่งตอบแทนต้องการที่จะจุดความเดือดร้อนว่าต้องการที่จะมีเจ้านายครับคือเปรียบเทียบง่ายๆว่าถ้าเราทำสิ่งนั้นแล้วมีคนคำนวณภาคผลสิ่งที่ดีให้กับเราเปรียบเทียบง่ายๆว่าทำวันนี้ทำดีแต่ไม่มีผลตอบแทนมันก็ดีแหละแต่มันไม่กับอีกอันนึงทำดีแต่ว่าคนที่ตอบแทนเนี่ยมีสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นผลตอบแทนให้กับเราเนี่ยถ้าเลือกได้เลือกการมีเจ้านายดีกว่าครับเหมือนมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาก็ต้องมีเจ้านายของเราแล้วมาสเตอร์หรือเจ้านายของเราเนี่ยก็มีองค์เดียวก็คือพระผู้เป็นเจ้าครับเอกองค์ลอสุภันตารานะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจก็เลยตัดสินใจบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยไหนๆฉันทำความดีแล้วเนี่ยฉันมีคนคำนวณภาคผลที่ดีกับเราดีกว่าใช่ครับอ๋ออันนี้ถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับสำหรับเด็กคนหนึ่งอายุ20นะฮะที่กำลังถ้าเด็กคนหนึ่งคิดแบบนี้ได้ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะได้แนวคิดอันนี้ไปตัดสินนะครับเอาละวินาทีสำคัญครับตอนที่กล่าวอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดอะรอซูลุลลอฮ์หรือการกล่าวปฏิญาณตนวินาทีนั้นรู้สึกอย่างไรครับก็รู้สึกตื่นเต้นดีครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ป่ะเพราะว่ามันจะศาสนาคิดมันจะมีแนวคิดเรื่องของการล้างบาปด้วยก็แบบเหมือนได้ล้างบาปครับโอ้นี่ตะกองซูมแววตาคุณอิบราฮีมตรงนี้นะแววตาเขามีแบบประกายนิดนึงฮะเหมือนมีความรู้สึกแบบฟีลลิ่งนั้นนะรู้สึกนะมันมีความรู้สึกมันปุ้มปิ่มอะภาษาวัยรุ่นก็เรียกปุ้มปิ่มอะมันปิ่มขึ้นมามันขึ้นมาเลยรู้สึกเต็มๆนะครับครับทำได้แล้วครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวคำถามเดียวกันนี้นะครับผมให้คุณอาลีนะครับคำถามที่ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณตัดสินใจกล่าวปฏิญาณตนเนื่องจากการศึกษานะครับการได้เรียนนะครับจากที่เล่าไปช่วงแรกที่ผมไปหาหนังสือ
ในร้านหนังสือของศูนย์การอิสลามประเทศไทยเนี่ยนะครับคือผมสงสัยในเรื่องความขัดแย้งในตะวันออกกลางอยู่แล้วเนี่ยคำตอบที่ผมจะได้รับจริงๆเนี่ยคือทางฝั่งตะวันตกโลกตะวันตกเนี่ยผมรู้อยู่แล้วมันมีคำตอบอยู่แล้วแต่ผมอยากจะได้ข้อมูลไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่เนี่ยจากทางศาสนาอิสลามนะครับผมเข้าไปในหนังสือเนี่ยผมก็เข้าไปดูเล่มแรกที่ผมต้องการจะรู้เลยก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มานะครับในเรื่องของความขัดแย้งนะครับคราวนี้ไอ้ความขัดแย้งไอ้ตรงนี้มันไม่มีหนังสือในร้านหนังสือไม่มีแต่มันมีหนังสืออยู่เล่มนึงนะครับหนังสือประวัติศาสตร์อิสลามซึ่งเขียนโดยอาจารย์ที่ผมทำงานอยู่ด้วยกันนี่แหละนั่นคือท่านอาจารย์บรรจงบิงกาสันครับนะครับเป็นเล่มแรกที่ผมหยิบมาแล้วผมเปิดข้างในดูนะครับว่าโอเคเล่มนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาอิสลามเพราะนั้นผมทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะไล่มาถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอาหรับได้นะครับผมก็เอาเล่มเนี้ยนะครับซื้อมาอ่านก่อนนะครับหลังจากอ่านไปศึกษาไปนะครับมันไม่ใช่แค่ไอ้ความขัดแย้งในเนี้ยนะครับประวัติศาสตร์อิสลามมันย้อนขึ้นไปย้อนไปจนกระทั่งถึงว่าการกำเนิดของมนุษย์ที่อยู่บนโลกเนี่ยมาจากไหนนะครับคราวนี้พอเราเข้าใจที่ไปที่มาแล้วล่ะว่ามนุษย์คนแรกคือใครนะครับแล้วการมีอยู่ของพระเจ้าตามความเชื่อของศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับแล้วประวัติศาสตร์ไล่เรียงมานะครับที่พระผู้เป็นเจ้าส่งศาสดามาเรื่อยๆๆๆๆจนกระทั่งถึงศาสนาท่านสุดท้ายนะครับผมก็เข้าใจหมดแล้วล่ะในเรื่องของศาสนาอิสลามเนี่ยแต่ผมตอนที่ผมอยู่ในศาสนาอื่นเนี่ยผมไม่ได้มีความศรัทธาแบบนี้นะครับผมไม่ได้มีความเชื่อแบบนี้เพราะนั้นความศรัทธาในบริบทของคนต่างศาสนิกเนี่ยเขาจึงต้องการคำตอบว่าแล้วพระเจ้ารูปร่างยังไงอันนี้มันทำให้ผมพยายามหาคำตอบจากการซื้อหนังสือนั่นแหละนะครับในศูนย์หนังสืออิสลามนั่นแหละครับเกือบทุกเล่มเลยของอาจารย์พันชงเนี่ยคือผมมีจนทุกวันนี้ก็เอาหนังสือที่ผมเคยซื้อมาเนี่ยมาทำเป็นห้องสมุดในโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามซึ่งให้น้องๆได้มายืมกันไปเนี่ยก็ซื้อหนังสือเก่าๆของผมนี่แหละผมอ่านทุกเล่มที่อาจารย์แปลนะครับแล้วมันมีตรงจุดเดียวที่ผมหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ว่าแล้วพระเจ้าเป็นยังไงนะครับแต่ก็ทำนี่ละด้วยกับการตักเดชของอัลลอฮ์เนี่ยทำให้ผมเนี่ยได้เจอคลื่นวิทยุในรถเนี่ยนะครับเป็นคลื่นวิทยุของเรียนสายชนครับครับเขาจะพูดถึงการอบรมผู้สนใจอิสลามในวันอาทิตย์นะครับผมก็โอเครีบจดนะครับคือได้ยินเสียงแว่วแล้วมีการเรียนศาสนาอิสลามผมรีบจดเลยครับจดแล้วผมก็มานะครับมาก็ได้มาเริ่มศึกษาที่นี่แหละคือความเข้าใจที่เราอ่านกับความเข้าใจจากปากอาจารย์เนี่ยมันไม่เหมือนกันผมว่าประเด็นนี้สำคัญมากมากครับสำหรับคนที่กำลังศึกษาศาสนานะครับโดยเฉพาะอิสลามเนี่ยหลายคนศึกษาจากถ้าเป็นยุคของเรานะครับยุคคุณครูอาลีหรือว่าบางอาลีเนี่ยเราศึกษาจากการอ่านหนังสือแต่เวลาเรามาอ่านหนังสือแล้วครับเราตีความเราอ่านแล้วเราก็เข้าใจในมุมมองที่เราเข้าใจเพราะสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยมีข้อจำกัดอยู่ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญครับคุณจำเป็นที่จะต้องไปหาอาจารย์นะฮะคุณจำเป็นที่จะต้องไปพบหรือว่าต้องมีครูหรือต้องมีอาจารย์หรือพูดง่ายๆคือต้องมีโค้ชหรือใครก็ตามแต่ที่สามารถอธิบายบางอย่างที่คุณไม่เข้าใจได้เพราะไม่อย่างนั้นความเข้าใจของคุณอาจจะเข้าใจผิดก็ได้คุณอ่านมาคุณก็ตีความในแบบที่คุณเข้าใจแต่วันนี้คุณอ่านเสร็จปุ๊บมารีเช็คว่าความเข้าใจนั้นตรงกับที่เราเข้าใจหรือเปล่าใช่ครับใช่ฮะสองมาหาข้อมูลที่เพิ่มเติมว่าตกลงจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เราเข้าใจนั้นน่ะแบบที่ถูกต้องมันคืออะไรโดยมีอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมอาจารย์ที่มีความรู้อธิบายเราฟังอีกทีนึงใช่ครับเออนะครับผมบอกว่าประเด็นนี้น่าสนใจครับของน้องตามเนี่ยเริ่มต้นยุคของเนี้ยน้องคุณอิบราฮีมเนี่ยศึกษาจากโซเชียลนะครับ YouTube หรืออะไรแต่ยุคเรานี่ศึกษาจากหนังสือนะครับ
ร้านหนังสือสำคัญฮะใครยังเปิดร้านหนังสือแนะนำว่ายังคงเปิดอยู่ต่อไปนะครับอย่าเพิ่งปิดนะครับเพราะผมว่ายังไงก็ตามแต่หนังสือก็ยังเป็นจุดที่สำคัญครับเพราะว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยไอ้พลังงานของโลกมันอาจจะถูกใช้หมดไปแล้วเนี่ยครับมันกลับไปสู่ยุคขี่ม้าครับนะครับใช้มีดดาบนะครับในการต่อสู้ในยุคสุดท้ายหนังสือนี่แหละนะครับเพราะว่าเราไม่มีละไอ้พวกสมาร์ทโฟนอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าไม่มีพลังงานแล้วนะครับนี่เป็นคนคิดในอนาคตมากเลยนะครับ ผมว่าในอนาคตเอาไม่แน่นะฮะอีก100ปีหรืออาจจะเร็วๆนี้ก็ได้ที่ทุกอย่างถูกเปลี่ยนแล้วกลับไปใหม่ถ้ายุคนั้นหายไปหนังสือนี่ อะไรครับ อ๋อโอเคครับตอนนี้ยังคงมีดาวเทียมให้เราอยู่นะครับ เอาละครับตอนนี้วินาทีแรกที่ตัดสินเลยครับตัดสินใจแล้วเราต้องรับอิสลามเท่านั้นอิสลามคือคำตอบอะไรคือเหตุผลครับคือการเรียนเรียนที่โครงการของหลวงพ่อสันใดอิสลามที่ผมทำงานอยู่เนี่ยนะครับคือผมก็เป็นนักเรียนคนนึงที่เข้ามาเรียนที่นี่แหละคือตอนนั้นยังไม่รับอิสลามใช่ครับมาเรียนก่อนเรียนเข้ามาเรียนไปเรียนปกติเหมือนกับทุกคนเลยครับแล้วคราวนี้การเรียนเนี่ยมันเรียนคือ15อาทิตย์ครับ15ครั้งครับมันก็ชอบครอบคลุมทั้งหมดเลยในเรื่องของพื้นฐานของอิสลามคราวนี้ผมก็เรียนมาทุกอาทิตย์เนี่ยจนกระทั่งเข้าอาทิตย์ที่8อาทิตย์ที่8เป็นหัวข้อเรื่องการศรัทธาในอัลเลาะห์ครับเป็นหัวข้อเรื่องนี้ที่ทำให้ผมเข้าอิสลามนะครับรู้สึกว่าวันนั้นผู้ที่บรรยายจะเป็นอาจารย์สุไลมานบุญชมเนี่ยเลยไปหน่อยนึงนะครับครับท่านเป็นผอ.โรงเรียนสันติชนเนี่ยทุกวันนั้นนะครับท่านอาจารย์สุไลมานท่านบรรยายพอดีนะครับในเรื่องการศรัทธาในอัลเลาะห์นะครับแล้วก็ท่านก็พูดถึงเรื่องการมีอยู่ของอัลเลาะห์โดยที่ไม่จำเป็นต้องเห็นอัลเลาะห์นะครับแล้วการมีอยู่ของพระองค์ไม่จำเป็นที่เราต้องเห็นไม่จำเป็นที่เราจะต้องสัมผัสนะครับเพราะว่ามันมีอีกหลายอย่างในโลกนี้ที่เราไม่เห็นแต่เราเชื่อว่ามีท่านก็ยกตัวอย่างว่าคุณคิดว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีไหมครับเขาก็ถามผมบอกว่ามีคุณเคยเห็นไหมครับบอกผมไม่เคยเห็นนะแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่ามันมีมันอาจจะไม่มีก็ได้ก็อาจจะหลอกคุณก็ได้นะครับแล้วคุณคิดว่ากระแสไฟฟ้าที่มันเนี่ยที่เราใช้ส่องสว่างเนี่ยคุณคิดว่ามันมีรูปร่างยังไงเห็นหรือเปล่าก็ไม่เห็นนะครับความร้อนความเย็นในเรื่องของเราสัมผัสเนี่ยเราก็ไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นมันมีอยู่มากมายเลยเนี่ยในรอบตัวเราที่เราไม่เห็นครับแต่เรารู้ว่ามันมีเพราะฉะนั้นเช่นกันพระผู้เป็นเจ้าท่านก็ทรงตรัสอยู่แล้วว่าไม่มีผู้ใดจะเห็นพระองค์เพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาการเห็นการมีอยู่ของพระองค์เนี่ยของผมก็เลยเคลียร์ว่ามันไม่จำเป็นต้องมีอยู่แต่ว่าที่ทำให้ผมตัดสินใจก็คือมันเกิดเหตุการณ์ย้อนไปประมาณปีที่แล้วปีก่อนหน้านั้นครับคือผมเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ก็คือขับรถไปกับทั้งคุณแม่ทั้งคุณยายและน้องสาวครับขับไปต่างจังหวัดก็คือจะเป็นวันรวมญาติครับนะครับแล้วคืนนั้นน่ะเป็นขับกลางคืนเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเทศกาลนะครับกลางคืนที่เราขับไปเนี่ยผมขับไปจนกระทั่งถึงจังหวัดมหาสารคามนะครับผมขับออกจากกรุงเทพเนี่ยตอนประมาณเที่ยงคืนไปถึงมหาสารคามในประมาณ 4:00 แล้วผมหลับในผมเป็นคนขับแล้วผมหลับในพอผมหลับในเนี่ยช่วงที่ขับไปด้วยความเร็วเนี่ยพอหลับในแล้วมันลงคือมันไม่ได้เกาะกลางเพราะมันเป็นแอ่งนะครับผมก็ลงตรงกลางที่มันมีทั้งหมด4เลนใช่มั้ยคนละฝั่งนะครับไอ้ตรงกลางที่มันควรจะเป็นเกาะกลางแต่มันเป็นแอ่งนะครับพอผมหลับเนี่ยรถมันลงไปข้างทางลงไปตรงกลางเนี่ยพอลงไปปุ๊บเนี่ยนะครับผมรู้สึกตัวก็จึงหักรถขึ้นมาพอหักรถขึ้นมาเนี่ยไอ้ยางล้อหน้าเนี่ยมันชนกับขอบถนนและทำให้รถเนี่ยมันพลิกกลับไปอีกฝั่งนึงนะครับช่วงหลังจากที่รถพลิกแล้วเนี่ยนะครับผมรู้แล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ผมเสียใจแล้วนะครับใครจะช่วยผมในนี้มีทั้งยายและแม่และน้องสาวผมอยู่ในนี้สิ่งที่ผมนึกตอนนั้นผมยังไม่เป็นมุสลิมนะครับที่ผมนึกเนี่ยผมไม่ได้นึกนะว่าหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่หลวงพ่อไหนช่วยผมด้วยครับนะครับอย่าให้บุคคลที่ผมรักอะไรเป็นอะไรเลยนะครับ
แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมนึกถึงก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ได้ในสากลและโลกทั้งหมดเลยเนี่ยช่วยผมด้วยเถอะนะครับอย่าให้เกิดเหตุการณ์ที่แบบทำให้ผมเสียใจไปมากกว่านี้คือเกิดอะไรกับบุคคลที่ผมรักเลยนะครับคือไอ้สิ่งนั้นนะที่ผมทบทวนในวันที่ผมเรียนกับอาจารย์สุเลมานเนี่ยทบทวนว่าไอ้ความที่จริงๆมนุษย์น่ะมันมีความรู้สึกลึกๆต่อพระเจ้าอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันทำให้ผมนึกได้ขึ้นมาว่านี่แหละคืออัลเลาะห์หรือพระเจ้าในตอนที่ผมนึกถึงตอนนั้นครับมันทำให้ว่าโอเคผมเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ผมขอความช่วยเหลือนะวันนั้นกับสิ่งที่อาจารย์อธิบายให้ผมคือสิ่งที่ช่วยเหลือผมเป็นองค์เดียวกันนะครับผมก็โอเคตัดสินใจรับซะแต่ผมยังไม่ตัดสินใจรับวันนั้นนะนะครับผมจะไปช่วยครูกรณีซึ่งเป็นครูผมอีกคนนึงเนี่ยนะครับจัดงานที่มัสยิดดารุลกรณีที่หนองจอกครับและอาจารย์มุตฟาเนี่ยจะไปบรรยายครับแล้วผมก็วันนั้นอ่ะผมรับกับอาจารย์มุตฟาอยู่เป็นสุขที่มัสยิดดารุลกรณีท่าไข่หนองจอกครับก็แบบตัดสินใจรวบรวมเลยแล้วก็รับเลยรับเลยครับก็คือแบบไม่สงสัยไม่ลังเลไม่สงสัยแล้วไม่สงสัยแล้วเพราะว่าตอนที่อาจารย์อธิบายเนี่ยครับผมไล่ลำดับแล้วล่ะว่าเฮ้ยเหตุการณ์ที่เราเจอเหตุการณ์ที่เราขอเราทุกข์ที่สุดอันตรายที่สุดวิกฤตที่สุดในชีวิตเนี่ยเรานึกถึงใครอ๋อเรานึกถึงนี่แหละและนี่แหละใช่แล้วล่ะพระคุณเจ้าของเรานี่แหละครับผมทวนนะครับสำหรับท่านที่เปิดมาเจอช่วงนี้หรือว่าเพิ่งมาฟังช่วงนี้ว่าเรากำลังอยู่ตรงไหนนะครับเรากำลังอยู่ในงานนะครับรื่นรมนะครับบิ๊กอะไรนะวันบิ๊กแฟมิลี่นะครับแล้วก็เรากำลังคุยอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษ3ท่านซึ่ง3ท่านเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นอิสลามแต่เดิมแล้วก็ไม่ได้ศรัทธาในอิสลามได้เริ่มต้นนะครับทั้ง3ท่านเนี่ยเริ่มต้นจากแตกต่างกันนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเรากำลังพูดถึงคุณอาลีนะครับหรือครูอาลีจากสันนิชนนะครับเมื่อ13ปีที่แล้วเขาก็ตัดสินใจนะครับในการที่จะมาเรียนรู้อิสลามแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับทำให้รู้ว่าคุณอาลีเนี่ยมีการเรียนรู้อิสลามผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการไปศึกษาหาหนังสือดูแล้วก็ตั้งข้อสงสัยนะฮะแล้วก็มาศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็สิ่งที่เขาตัดสินใจครับมาจากการที่เคลียร์คำตอบทุกประเด็นนะครับแล้วก็มีการเรียบเรียงแล้วก็ย้อนกลับไปในเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือเหตุการณ์ของการที่เกิดอุบัติเหตุนะครับที่แทบได้เลยว่าแบบโอ้โหเกิดตรงนั้นเนี่ยในขณะที่เขาเป็นพุทธศาสนาอยู่อะแต่ว่าได้ศึกษาเริ่มศึกษาอิสลามแล้วนะครับแต่ไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อองค์ไหนครับแต่เขาเนี่ยร้องขอจากว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกนี้นะครับทั้งหมดสากลโลกทั้งสากลโลกเนี่ยใครแบบอะไรก็ได้อะไรก็ได้ใครก็ได้ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเรียกว่าพระเจ้าถูกครับนะฮะแล้วก็ขอให้ช่วยเหลือผมว่าเรื่องนี้นะครับคือจุดของการศรัทธาแล้วก็ตัดสินใจรับนะครับคำถามในช่วงนี้ฮะเวลาประกาศตนนะครับการกล่าวชาดะวันนั้นแล้วรู้สึกยังไงครับจำได้ผมรู้สึกภาคภูมิใจนะที่ผมได้รู้จักศาสนาเนี้ยนะครับศาสนาอิสลามซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นศาสนาที่ทุกคนน่ะเฝ้าหานั่นแหละนะครับแต่น้อยคนที่จะได้โอกาสเข้าไปถึงตัวของศาสนาจริงๆนะครับครับอาจบางคนอาจจะแฉลบเช่นอาจบางคนมาคืออัลเลาะห์จะให้กันทางนำแต่ละคนแตกต่างการที่มารู้จักอิสลามนะครับครับแต่ที่สำคัญคือผมมาในช่องทางที่ได้เกิดกระบวนการเรียนนะครับลำดับความสำคัญแล้วความเข้าใจของศาสนาอิสลามมันเป็นระบบผมเลยเข้าใจได้ง่ายนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันทำให้ผมรู้แค่นี้ไม่ได้นะครับหลังจากอิสลามแล้วเนี่ยครับผมอันนี้ผมแค่รู้แค่พื้นฐานนะครับจึงเป็นที่มาของการต่อยอดเรื่องของการเรียนครับเขาบอกว่ารู้จักไม่พอครับต้องรู้จริงนะครับรู้จักบวกกับรู้จริงและที่สำคัญเนี่ยให้เปลี่ยนมาเป็นความศรัทธานะฮะนี่ก็คือ
เกิดความภาคภูมิใจในการที่เรารับอิสลามนะครับแล้วก็การกล่าวกาลิมอชาดานะฮะเอาละครับขอบคุณครับคำถามนี้เป็นคำถามในช่วงที่2นะครับกับแขกรับเชิญของเราท่านออกไปครับคุณดาวูดนะฮะวันที่เราตบัดตัวเปลี่ยนตัวเองในการที่บอกว่าไม่ได้แล้วฉันต้องเข้าใจอิสลามแล้วไม่ได้แล้วต้องเรียนรู้นะครับว่าอิสลามที่แท้จริงเป็นอย่างไรวันนั้นเนี่ยฮะทำยังไงครับไปตัดสินใจยังไงที่บอกว่าเนี่ยแบบเปลี่ยนตัวเองเลยอะ transformation หรือเปลี่ยนตัวเองอย่างชัดเจนเลยครับก็อย่างที่บอกครับของผมมันจะค่อยๆเป็นค่อยไปจะไม่ได้ฟึบทีเดียวแต่ว่ามันจะมาพร้อมกับการที่เราหลังจากที่เราตอบัตตัวเนี่ยเรามาพร้อมกับการที่ที่เราตั้งใจที่จะอุทิศตัวด้วยเพื่อการทำงานศาสนาตรงนี้อย่างที่เราได้รับมาหรือว่าเราได้เรียนรู้มานะครับก็ผมเริ่มมาเคร่งครัดจากการฟังบรรยายผมก็เลยกลับไปหาจุดเริ่มต้นที่ผมได้เรียนรู้ก็อยากจะให้มันเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามารุ่นหลังๆด้วยก็เลยเริ่มจากการที่เราไปฟังบรรยายแล้วเรามีพื้นฐานทางการทำวิดีโออะไรพวกนี้อยู่บ้างนิดเราก็เลยเริ่มที่จะบันทึกเพื่อที่จะให้สื่อตรงเนี้ยก่อนที่พลังงานมันจะหมดไปเนี่ยนะครับครับก็ให้พี่น้องได้ศึกษาเรียนรู้ในงานที่ผ่านอั้นฮัมมาจริงๆแล้วคือเราตั้งสโลแกนว่าเราเป็นสะพานของการดาวะสะพานของการดาวะหรือสะพานของการเชิญชวนเชื่อมโยงนะครับการเชื่อมโยงให้เกิดการเผยแพร่ศาสนาคืออันนี้มันมาจากพื้นฐานในการเรียนรู้ที่ตัวผมได้มาเต็มๆอาจจะไม่เหมือนตรงที่ทางครูอาลีที่ว่าได้จากการอ่านผมว่า3คนเนี่ยคนละแนวกันเลยนะฮะลองวิเคราะห์ดูนะครูอาลีเนี่ยจากการอ่านเนาะน้องตามเนี่ยเกิดจากการตั้งสมมติฐานแล้วก็ศึกษาใช่ไหมสงสัยแล้วก็ตั้งคำถามสงสัยแล้วก็ตั้งคำถามก็ไปศึกษาหาข้อมูลดูเห็นส่วนของบางดาวุฒิเนี่ยก็ไปศึกษาจากการฟังบรรยายนะครับมาจากการฟังนั่นเองนะครับแล้วก็เลยตัดสินใจที่เราจะเอาไอ้สิ่งกระบวนการแบบนี้นำไปเผยแพร่แล้วก็ต่อยอดถูกต้องไหมฮะใช่ครับเพราะว่าในอย่างในปัจจุบันเนี้ยที่เรามีสื่ออยู่เยอะนะครับแต่สื่อที่จะให้คนได้เรียนรู้เนี่ยนอกจากการไปค้นคว้าอ่านด้วยตัวเองเนี่ยก็คืองานบรรยายศาสนาตามที่ต่างๆแล้วจำได้ไหมครับเริ่มต้นจากบรรยายใครครับก็อาจารย์มูริตทิมาเสนนะครับอาจารย์มูริตทิมาเสนแล้วก็ผมก็ถ่ายมาทุกอาจารย์โดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องค่ายนะครับครับแล้วก็เพราะว่าอยากจะเอาความรู้ที่คือเราเป็นสะพานนะฮะเราอยากให้อาจารย์เนี่ยเขาได้เดินข้ามสะพานตัวเนี้ยเอาความรู้ที่อาจารย์ทุกท่านเนี่ยมีเนี่ยข้ามสะพานของเราไปสู่พี่น้องที่ดูอยู่เพราะว่าผมอ่านในคอมเมนต์บางคนดูจากต่างประเทศดูวันนี้มีคนชมจากต่างประเทศด้วยไหมครับน่าจะมีนะครับก็ถือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศก็ได้ดูสะพานเชื่อมโยงของอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็เป็นอีกชาแนลหนึ่งที่กำลังดูอยู่มันรู้สึกยังไงครับเวลาเราได้ทำตรงนี้คือยิ่งตอกย้ำความเคร่งครัดในตัวเราเองเพิ่มขึ้นแล้วก็ความรักในอัลเลาะห์มากขึ้นเพราะว่าจากจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยมันไม่น่าสามารถมาอยู่ตรงนี้ได้เราไม่น่าสามารถที่จะเป็นสะพานตรงนี้ได้เลยผมมหัศจรรย์กับสิ่งที่อัลเลาะห์เลือกให้ผมทำหน้าที่ตรงนี้มากแล้วยิ่งทำให้ผมต้องทำโดยที่ไม่คิดถึงวันที่จะหยุดนะครับนอกจากเราจะเรียกกลับเมื่อไหร่คำนี้ละครับผมว่าผมชอบประโยคนี้มากเลยนะครับผมรู้สึกมหัศจรรย์ในสิ่งที่เราเลือกเราแล้วก็ไม่เคยเชื่อมาก่อนใช่ไหมว่าเราจะได้ทำตรงจุดนี้ใช่ครับไม่ไกลมากครับเพราะเราเป็นแค่คนที่ไม่รู้เรื่องศาสนาเลยแล้วเราเป็นผู้เรียนรู้จนวันหนึ่งเราไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันมหัศจรรย์มากครับเยี่ยมเลยครับผมว่าอันนี้เป็นคำถามที่จะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับในช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะจบภารกิจตรงนี้นะครับประมาณสัก3 โมง 3 โมงครึ่งได้ไหมครับคุณอาลีฮาลีมครับเราละหมาดกี่โมงครับอัสลี3 โมง 45แต่เราจะจบตรงนี้3 โมงครึ่งนะฮะเพื่อเวลามีไปเต็มตัวละหมาดเต็มตัวอาบน้ำนะครับแล้วก็ปฏิบัติภารกิจนะฮะเรากำลังอยู่ในคำถามช่วงสุดท้ายนะครับกับ
แขกรับเชิญ3ท่านตรงนี้นะครับแล้วก็วันนี้ต้อนรับนะครับคุณครูคุณครูอาลีเหมือนกันครับเป็นคุณครูอาลีอาลีฟนะฮะวันนี้ก็มาในร่วมงานกับเราด้วยนะครับแล้วก็น้องอีซานะครับก็มากันหลายคนเลยนะครับพี่น้องที่หลายๆคนที่เรารู้จักกันนะฮะตะกี้เพิ่งเห็นมีหลายหลายท่านที่คุณหน้าคุณตาทยอยกันมานะครับแล้วก็มีร้านรวงกำลังเปิดด้วยนะครับแล้วก็อาหารก็กำลังเตะจมูกด้วยใช่ไหมครับบางแอนนะฮะผมกำลังสัมภาษณ์ไปเนี่ยได้กินข้าวหมกอันนี้ครับอะไรข้าวเลยฮะแกงมัสอะไรนะแกงมัสคาร่ามัสซาลาฮะแกงมัสคาร่าควรจะเอาไปทำอะไรคุณผมก็เชื่อเลยแกงมัสคาร่าไปปัดตามัสซาลาโอ้หอมมากเลยฮะแล้วก็ได้ข่าวว่าตรงนั้นก็มีอะไรฮะส้มตำไอศครีมโรตีนะครับแล้วก็มีเยอะแยะเลยมีหลายเต็นท์ผมว่าเดี๋ยวเราจะได้แบบว่าสัมภาษณ์ให้จบเนาะเราก็จะได้ไปแบบว่าไปรื่นเริงแล้วก็ไปเฉลิมฉลองตรงนี้ด้วยคำถามสุดท้ายฮะหลังจากที่ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็รับอิสลามอย่างชัดเจนเข้าใจแล้วก็มีมุมมองที่แตกต่างวันนี้คุณจะทำอะไรให้กับอิสลามบ้างไม่อยู่ที่พี่แล้วครับเกมนี้คือไม่อยู่ที่ใครคนนั้นตอบฮะอันนี้แบบว่าเป็นคำถามที่ไม่ได้เต็มตัวนะครับผมทวนอีกครั้งนึงนะครับทวนว่าอะไรคำเมื่อกระบวนการที่เราตัดสินใจเป็นแบบเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วอะแล้วก็รู้ว่าวันนี้เราจะทำเพื่ออิสลามแล้วเนี่ยเราพร้อมตอบัตตัวเองแล้วอะณวันนี้ครับในอนาคตครับจะทำอะไรให้กับอิสลามมากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกในมุมมองของบังดาวูดครับก็คงเป็นหน้าที่สะพานนะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องเข้ามาเรียนรู้สิ่งที่ผมเป็นห่วงณตอนนี้มากที่สุดก็คือพี่น้องที่เข้ารับใหม่ๆหรือพี่น้องที่เตาบัตตัวเพราะว่าตอนนี้มันมีเรื่องราวที่ขัดแย้งกันค่อนข้างเยอะผมอยากให้พี่น้องเข้ามาเรียนรู้ด้วยสื่อที่เป็นกลางผมไม่ได้หมายถึงว่าอันทำที่เดียวนะครับหมายถึงว่าทุกสื่อที่เป็นกลางแต่อยากให้พี่น้องเรียนรู้สะดวกอ่านหนังสือก็คืออ่านเรียนรู้คิดแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวเองผมว่ามันไม่ใช่เรื่องยากนะครับครับโดยที่อย่างที่คุณผลิตพูดก็คือให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาอันนี้สำคัญนะครับต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษานะครับเพราะว่าขนาดเราเรียนหนังสือฮะมัธยมก็ยังมีครูแนะแนวเลยจริงไม่จริงใช่ครับฉะนั้นถ้าวันนี้เราศึกษาเองแล้วเราก็ไม่มีครูแนะแนวไม่มีคนมาบอกไม่มีคนมาดูมาไกด์ไลน์ให้เรานี้เราก็ไม่รู้เรื่องที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับพี่น้องมุสลิมใหม่เนี่ยก็คืออย่ามาอันนี้ฝากไว้นะครับสำหรับพี่น้องมุสลิมใหม่ที่อยู่ตรงนี้นะครับรวมถึงมุสลิมเดิมด้วยแล้วก็รวมถึงพี่น้องที่วันนี้มีต่างศาสนิกมาด้วยนะครับวันนี้มีต่างศาสนิกมาด้วยก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะตอนไหนตอนนี้คุณจำเป็นที่ต้องมีญะมาอะห์ญะมาอะห์เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือทีมกลุ่มนะครับกลุ่มที่คุณต้องอยู่กลุ่มในที่นี้ไม่ใช่เป็นการแบ่งพรรคแบ่งพวกนะฮะแต่หมายว่าคุณจะต้องยึดเพื่อนหรือคนที่อยู่แวดล้อมคุณเนี่ยเป็นใครนะครับอันนี้สำคัญอยู่ในหมู่พี่น้องอย่างงานอย่างที่จัดวันนี้ครับก็คือจะเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมพี่น้องมุสลิมใหม่ด้วยแล้วก็พี่น้องมุสลิมเดิมด้วยได้มาพบปะกันนะครับเพราะว่าทุกคนก็เคยมีประสบการณ์ในการโดดเดี่ยวในการเข้ามาเป็นมุสลิมใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเราไม่มีเพื่อนเราไม่มีบัดดี้เราไม่มีที่ปรึกษาการเข้ามาร่วมงานอย่างนี้การเข้าไปฟังบรรยายเข้าไปฟังศาสนาแล้วก็เข้าไปสลามเข้าไปสวมกอดกันกับคนที่เราคนแปลกหน้าเนี่ยที่เป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยผมว่ามันจะเป็นตัวดึงความรู้สึกในความเป็นมุสลิมของเราให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นมันเป็นศาสนาที่
จริงๆอิสลามไม่ใช่ศาสนานะผมว่าเป็นเราเป็นวิถีชีวิตอ่ะที่มันสอดคล้องกับการเป็นมนุษย์มากกว่าใช่ครับถ้าให้คำตอบคำนิยามของอิสลามคือวิถีชีวิตของการที่เราเป็นมนุษย์อ่ะแล้วมันสอดคล้องกับความที่เราเป็นมนุษย์แล้วเราก็ใช้วิถีแบบนี้มากกว่านะครับวันนี้ก็คือผู้นิยามของบังดาวุฒิเนี่ยก็ต้องการที่จะสิ่งที่ทำในอนาคตก็คือการที่จะให้พี่น้องเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็เพิ่มเติมแล้วก็เปิดใจดีกว่านะครับในการที่เราจะเรียนรู้ผมขอผ่านไมค์ไปให้บังอาลีก่อนเขาเรียกว่าปิดท้ายแบบนี้ฮะคุณดาวุฒิเนี่ย26ปีของการเปลี่ยนแปลงตัวเองกับการที่รับอิสลามแล้วก็มาตบัดตัวหลังจากเป็นอิสลามเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้เปลี่ยนตัวเองมาคนที่12หมายถึงว่าปีที่13แล้วนะฮะของคุณอาลีคุณอาลีครับหลังจากนี้แล้วมีแผนที่จะทำอะไรต่อไปให้กับสังคมมุสลิมและประชาชาติในบนโลกนี้บ้างฮะครับคือประชาชาติเนี่ยคงยังไปไม่ถึงนะครับเอาในยามาอะตรงนี้ก่อนนะครับคือณปัจจุบันเนี่ยก็ทำอยู่นะครับกับบางชูการีกับบรรดาหน่วยงานองค์กรต่างๆที่ทำงานด้านเกี่ยวกับผู้เข้ารับอิสลามนะครับไม่ว่าจะเป็นการดะวะไม่ว่าการเผยแพร่แล้วดึงคนต่างศาสนิกเข้ามาให้รู้จักกับศาสนาอิสลามนะครับคือณปัจจุบันเนี่ยผมก็พยายามทำอยู่นะครับก็คือการเป็นพี่เลี้ยงให้กับพี่น้องคนใหม่นะครับให้เขายืนด้วยความเข้มแข็งนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาเข้มแข็งแล้วเนี่ยมีกลุ่มมีสังคมให้เขาที่เขาสามารถจะแสดงพลังของเขาแสดงความเป็นมุสลิมของเขานะครับให้เขารวมกลุ่มกันให้เป็นยามาฮาที่เข้มแข็งหรือเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งเราก็พยายามหากิจกรรมให้กับเขานะครับหากลุ่มให้ทั้งหมดรวมจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยผมดูแลพี่น้องที่เข้ารับอิสลามผ่านทางโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามเนี่ยนะครับตั้งแต่กระบวนการเกิดเจ็บนะครับการแต่งงานแล้วก็ทั้งการเสียชีวิตนะครับผมเคยจัดการศพให้กับลูกศิษย์ผมนะครับโดยที่ผมบอกกับลูกศิษย์ที่เรียนรุ่นเดียวกันเนี่ยบอกว่าเนี่ยจะเป็นเคสสตัดดี้นะที่ผมจะจัดการศพให้ทุกคนมาศึกษาเคสจริงๆเลยนะครับที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนนะครับทั้งที่คนเนี้ยนะครับเขาเพิ่งเข้าอิสลามเพิ่งรับประกาศสนียบัตรการจบของเขาจากมือท่านจุฬาเนี่ยท่านจุฬาอาซิดเนี่ยแล้วเขาก็มาเรียนกุรอานเพิ่มนะครับในไม่ใช่ว่าเรียนแล้วจบเขามาเรียนอ่านกุรอานแล้วเขาก็ประสบเหตุโดยการเสียชีวิตจากการตกรถสองแถวหัวฟาดพื้นนะครับแล้วเขาเป็นมุสลิมใหม่นะครับเป็นมุสลิมใหม่แล้วเขาก็ได้แต่งงานกับภรรยาเขาเนี่ยภรรยาเขาก็โทรมาที่โครงการไม่รู้จะทำยังไงนะครับเขาก่อนที่เขาจะตายเนี่ยตอนที่เขาไปนอนที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปเนี่ยให้โทรหาครูอาลีก็งานเข้าผมแหละพอโทรหาครูอาลีพอเขาจากไปจริงๆภรรยาเขาก็โทรหาผมก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับก็ไปจัดการศพให้เขานะครับหรือไม่ก็ถ้าเรารู้จักกันดีก็คือกงนะครับคือแชนาวาฟเหมือนกันนะครับผมดูแลแกตั้งแต่แกนอนเจ็บแกเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับคืออยู่กระทั่งในหอพักจนกระทั่งต้องย้ายไปอยู่โรงพยาบาลนะครับจนกระทั่งถึงแกเสียชีวิตเราก็ดูแลจนกระทั่งอย่างเงี้ยซึ่งเขาเป็นผู้เข้ารับอิสลามนะครับซึ่งณปัจจุบันผมก็ทำอยู่นะครับแต่ก่อนเนี้ยผมเคยทำในการเคลื่อนไหวในด้านสิทธิมนุษยชนของมุสลิมนี่แหละนะครับแต่ว่าผมก็เอาตัวเองออกมาทำงานด้านที่ผมถนัดดีกว่าก็คือด้านเนี้ยนะครับเป็นพี่ๆของน้องๆที่เข้ามาใหม่นะครับประคองให้เขาเข้มแข็งนะครับแล้วให้น้องๆที่เข้มแข็งแล้วเนี่ยมาช่วยน้องๆรุ่นต่อไปอันนี้คือสิ่งที่ผมทำอยู่แล้วก็จะทำต่อไปครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับก็ถือว่าเป็นแนวคิดนะครับของคนหนึ่งที่ตัดสินใจแล้วก็ยังยืนยันว่าวันนี้บอกว่าขอทำหน้าที่ตรงนี้ในการเป็นครูนะครับในการเผยแผ่อิสลามในที่สันติชนนะครับสันติชนนี้มีทุกวันอาทิตย์นะฮะใครสนใจนะครับก็ทุกวันอาทิตย์เนี่ยติดต่อได้นะครับเราเรียนกันตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่ตั้งแ
งแต่ชั่วโมงเช้า10โมงตั้งแต่กี่โมงครับ10โมงเช้าถึง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นโดยประมาณนะก็ไปศึกษาได้แล้วเราอยากจะบอกว่าวันนี้แม้กระทั่งคนที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วนะครับแล้วอยากจะรู้ว่าอิสลามจริงๆคืออะไรเอาใหม่คนที่นับถืออิสลามอยู่คนที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วถูกต้องอยากจะรู้ว่าเป็นอิสลามคืออะไรเนี่ยไปศึกษาได้นะครับอันนี้สำคัญนะฮะหรือใครที่ไม่คิดว่าอยากจะรู้ว่ามันต้องเป็นยังไงก็ไปศึกษาเพิ่มเติมดีกว่านะครับผมเชื่อว่าวันนี้ทั้ง3คนเนี่ยอยู่ในพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้แล้วก็เพิ่มเติมสุดท้ายนะครับผมก็กำลังคุยกับน้องที่อายุน้อยสุดแล้วก็มีอายุในการรับอิสลามน้อยสุด4เดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหานะฮะก็รวม4เดือนพอดีคิดว่าเราจะทำอะไรในอนาคตให้กับสังคมมุสลิมบ้างครับก็ผมก็ตอนนี้นะครับที่ผมเป็นอายุน้อยอยู่แล้วก็เป็นนักศึกษาอยู่ผมก็อาจจะไม่ทำอะไรที่อาจจะไม่มากเท่าสองคนนี้นะครับแต่ผมเนี่ยผมเรียนคณะนิติศาสตร์ผมเรียนกฎหมายแล้วผมก็เป็นสมาชิกของสมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วผมก็มีเพื่อนเป็นของกลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับผมก็มีเพื่อนเป็นชาวมลายูเยอะซึ่งผมได้ยินปัญหาของชาวมลายูใน3จังหวัดเนี่ยเขาจะมีเรื่องความขัดแย้งภายใน3จังหวัดใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าใน3จังหวัดภาคใต้นั้นจะมีเหมือนบางครั้งชาวบ้านก็ถูกกดขี่โดยเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเช่นการที่ทหารเข้ามาค้นบ้านโดยที่เขาใช้กฎอัยการศึกครับก็ส่วนใหญ่ผมจะช่วยเหลือในทางกฎหมายประดับในที่ผมเป็นนักกฎหมายครับครับถ้ามีโอกาสทำมากกว่านี้คุณจะทำอะไรทำมากกว่านี้อ๋อที่จริงความฝันผมคือผมอยากเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยครับคือผมอยากสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็คือผมฟังอาจารย์นายีพงษ์เสงี่ยมที่เขาบรรยายมาเขาบอกว่าการดาวะเนี่ยมันจะมีอยู่สามแบบคือดาวะด้วยการพูดดาวะด้วยการทำและดาวะด้วยการเป็นซึ่งการดาวะด้วยการพูดเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่ากับการดาวะที่ทำให้ดูแล้วการที่ดาวะด้วยทำให้ดูเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่ากับการดาวะด้วยการเป็นการเป็นในที่นี้คือการที่เราเป็นอาชีพต่างๆอย่างเช่นเรามีมุสลิมที่เป็นแพทย์เป็นมีมุสลิมที่เป็นนักกฎหมายมีมุสลิมที่เป็นอาจารย์อย่างเงี้ยเขาก็สังคมภายนอกเขาจะเห็นว่ามุสลิมก็มีความสามารถนะครับเขาว่ามุสลิมไม่ได้มีแค่เรื่องก่อการร้ายหรือเรื่องอะไรลบๆตั้งแต่ดีมุสลิมก็ทำได้ครับอย่างเช่นผมก็ฟังเขาบอกว่าสมมติถ้าผมได้อย่างเช่นเรื่องของการเรียนอะถ้าสมมติว่าเราได้เรียนได้เกียรติยศแบบหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ได้ดังคนเดียวแต่ว่ามันจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมุสลิมทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นการดาวะด้วยการเป็นว่าก็คือในการบอกว่ามุสลิมก็มีศักยภาพครับก็สนใจผมว่าคือเป้าหมายของผมคืออยากเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยใช่ไหมแล้วอาจารย์มหาวิทยาลัยผมก็ต้องทำวิจัยเกี่ยวกับศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งวิชาที่ผมเรียนคือนิติศาสตร์มันจะมีวิชาที่เรียกว่าอาชญาวิทยาในระดับปริญญาโทครับมันจะเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับอาชญากรรมโดยเฉพาะคือเรื่องของการก่อการร้ายการข้างปัดแย้งทั่วโลกมันจะอยู่ในวิชานี้ซึ่งผมเองก็อยากจะทำวิจัยเกี่ยวกับการก่อการร้ายกลุ่มก่อการร้ายว่าเขาทำอะไรกันนะครับก็เป็นการตั้งหน้าที่ในฐานะนักวิชาการนะครับในการได้เผยแพร่งานวิจัยอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้เป็นการบรรยายศาสนาแต่เป็นการเผยแพร่งานวิชาการให้กับคนทั่วไปเพื่อให้เขารับรู้อิสลามในแบบที่ต่างจากเดิมนะครับครับเวลาครับครับผมว่าวันนี้เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากนะครับกับเด็กอายุ21นะครับแล้วก็มีความยอดเยี่ยมในแบบที่ตัวเองเป็นนะฮะผมว่าวันนี้การที่เราทำงานเพื่อมนุษยชาติครับคำนี้มันดูใหญ่นะแต่จริงๆจะบอกว่าการที่เราทำเล็กๆเนี่ยฮะหนึ่งเรื่องครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้แล้วนะครับคำว่ามนุษยชาติไม่ได้หมายว่าเราจำเป็นที่จะต้องแบบว่าโอ้โหไปทั่วโลกเราเริ่มต้นจากตัวเราเองผมว่าแต่ละคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับ3คน3แบบนะครับ3แนวคิดที่กำลังจะทำอยู่ผมชื่นชมนะครับน้องอิบราฮีมนะครับที่อยากจะเป็นอาจารย์และประโยคที่พูดตะกี้นี้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับการดาวะมีอยู่3แบบแบบที่1เป็นดาวะด้วยคำพูด
พอพูดแล้วเนี่ยยังไม่ดีเท่ากับการดาวาด้วยการทำใช่ไหมฮะแต่การทำก็ยังไม่ได้ดีเท่ากับการดาวาเท่ากับการที่เราได้เป็นสิ่งนั้นผมว่านี่ไม่เป็นกระบวนการความคิดที่น่าสนใจแล้วก็เป็นการศึกษาเพิ่มเติมไม่น้อยเลยนะครับสำหรับ4เดือนกับการรับอิสลามแล้วก็มีแนวคิดแบบนี้นะฮะแสดงว่าวันนี้มันไม่เกี่ยวแล้วครับว่าคุณจะรับอิสลามมามากน้อยแค่ไหนแต่มันเกี่ยวที่ว่าอนาคตเนี่ยคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณจะทำอะไรเพื่ออิสลามมากแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับวันนี้เราทั้ง4คนดีกว่านะครับก่อนจากการผมเหลือเวลาสั้นๆนิดเดียวนะครับว่าอยากจะฝากอะไรฝากอะไรสุดท้ายในฐานะวันนี้เป็นวันอีดครับเรายังอยู่ในช่วงของวันอีดหรือวันตรุษนะครับผ่านมา3วันเนี่ยก็ยังอยู่ในเทศกาลอยู่นะครับก็ฝากสั้นๆนิดนึงครับกับพี่น้องที่เป็นการอวยพรวันอีดให้กับพี่น้องทุกคนนะครับที่อยู่ตรงนี้ครับก็เชิญเลยครับสั้นๆไมค์อยู่ที่คุณตามครับเชิญครับคุณอิบรอฮีมจะฝากอะไรจะอวยพรอะไรวันอีดถ้าขอได้ให้พี่น้องมุสลิมเราเนี่ยจะขอเรื่องอะไรก็ขอให้ไม่ประมาทในชีวิตครับเพราะวันอีดเนี่ยจะเป็นวันที่รื่นเริงของมุสลิมนะเรารื่นเริงเสร็จแล้วก็อย่าปล่อยให้มันหลงไปกับความรื่นเริงนั้นแหละครับขอบคุณครับยาซากะลอครับคุณต่อไปครับครับในฐานะที่ยังอยู่ในช่วงแห่งเทศกาลแห่งความรื่นเริงนะครับของมุสลิมนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับไอ้เรื่องของความขัดแย้งเอาวางทิ้งไปก่อนนะครับความเป็นพี่น้องสำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าเราจะขัดแย้งเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เราอย่าแตกแยกกันนะครับตราบใดที่เรามีกะลิมะฮ์ชะฮาดะฮ์เดียวกันเราละหมาดเราถือศีลอดนะครับเราออกซะกาตแล้วก็เราดิ้นรนไปทำฮัจญ์เหมือนกันนะครับยังไงก็แล้วแต่เราก็เป็นพี่น้องกันนะครับเราก็รื่นเริงด้วยกันนะครับไม่ว่าจะละหมาดวันไหนละหมาดยังไงนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวแล้ววันนี้เป็นวันตัชริกนะครับเป็นวันเชื่อดซึ่ง3วันนะครับเราก็รื่นเริงด้วยกันได้นะครับก็ฝากให้พี่น้องทุกผมไม่อยากเรียกกลุ่มหรอกนะครับทุกคนละกันนะครับพี่น้องทุกคนมาร่วมเฉลิมฉลองด้วยกันนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากให้ความรื่นเริงเฉลิมฉลองอย่างเงี้ยนะครับในความรักกันอย่างเงี้ยติดตัวออกไปด้วยหลังจากที่หมดเทศกาลรื่นเริงไปแล้วนะครับเราก็เอาความรักปรารถนาดีต่อกันให้อภัยกันเนี่ยติดตัวไปจนกระทั่งถึงอีกหน้าด้วยนะครับก็ฝากไว้ครับครับคุณครับท่านสุดท้ายครับพี่ดาวุฒิครับครับเป็นจะว่าคำอวยพรด้วยแล้วก็ความฝันด้วยนะครับเนี่ยไว้ว่าอยากจะเห็นภาพที่พี่น้องมุสลิมเดิมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับมุสลิมใหม่แล้วมุสลิมใหม่จะได้ดำเนินรอยตามมุสลิมเดิมนะครับด้วยความรักและความเข้าใจซึ่งกันและกันแค่นั้นครับขอบคุณครับวันนี้เราก็ได้รับความคิดเห็นนะครับสำหรับพี่น้องมุสลิมผมถือว่าวันนี้ทุกคนนะครับที่นั่งอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยเรากำลังยืนอยู่ณจุดเดียวกันครับคือการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับการที่เราจะสร้างความเป็นพี่น้องกันนะครับวันนี้นะครับในฐานะของผมถือผมเหมารวมแล้วกันฮะว่าผมเป็นในฐานะของผู้จัดฮะคุณอับดุลฮาลีมฮะคุณบังชุกะลีครับผมแจกของเลยนะฮะหรือว่าพี่จะมาแจกเองฮะ ผมให้เขาตัดสินใจกันเองนะเอาเป็นว่าวันนี้ในฐานะของผู้ดำเนินรายการนะครับผมเองก็ขอบคุณนะครับทั้ง3คน3แนวคิดนะครับกับการที่เรามาแบ่งปันในชั่วโมงครึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์มากมายไม่มีคำว่าบังเอิญไม่มีคำว่าแหมมันจับพัดจับผูมาไม่มีครับวันนี้เราก็ได้เลือกนะครับคุณวราฮีมมานั่งอยู่นี้แล้วนะครับก็มาถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยแล้วเราก็เลือกคุณครูอาลีก็มาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็เลือกนะครับบังดาวูดมานั่งอยู่นี้แล้ววันนี้เราก็เลือกผมเหมือนกันนะครับที่ได้มีโอกาสได้มานั่งตรงนี้จริงๆถ้ามีโอกาสคราวหน้าเนี่ยก็จะมีโอกาสมาแบ่งปันเรามาเล่าเรื่องของมุสลิมเดิมคนนี้เหมือนกันนะฮะผมมีเรื่องเล่าเยอะแยะเลยฮะที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าเคยเป็นอิสลามที่นับถืออิสลามตามบัตรประชาชนอย่างไรครับแต่ว่า17ปีของการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับก็เหมือนกันเลยครับผมต้องขอบคุณคุณครู2คนเหมือนกันนะครับท่านแรกเลยคืออาจารย์อัชรีเรืองปราด
นะครับเป็นครูท่านแรกที่ผมได้ไปช่วงเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยก็ไปเรียนกับท่านที่บ้านวังคอลิสบูทองนะครับที่ซอยรามคำแหง53และณวันเดียวกันครับคุณครูผมอีกคนหนึ่งที่ยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณเชฟรีดอมาสมาดีครับที่ทำให้ผมมีวันนี้เหมือนกันก็เป็นคุณครูคนที่ผมกลับไปเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเนี่ยจากการที่ไปศึกษาอ่านคุรอานที่บางกอกน้อยนะฮะก็ทั้งสองท่านเนี่ยนะฮะก็เป็นคุณครูที่ผมไม่เคยลืมนะครับเป็นคนที่อยู่ในหัวใจอยู่ในการที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงแล้วก็หนังสือเล่มแรกนะครับที่ผมอ่านก็เป็นหนังสือชี้นิ้วหรือไม่ชี้นิ้วของอาจารย์มูลิธิมาเซนต้องขอบคุณจริงๆครับอาจารย์ยังอยู่นะครับขอบคุณนะครับมูลิธิล็อปฮานะครับอาจารย์มูลิธิมาเซนก็เป็นหนังสือที่ผมศึกษาอยู่ผมเชื่อว่าที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็มาจากครูบาอาจารย์มาจากความรู้สึกที่ดีมาจากทุกความรู้สึกที่จะสร้างความรักแล้วก็สันติภาพให้กับคนโลกนี้วันนี้นะครับในฐานะของใครเป็นคนมอบฮะเอาบังฮาลีมเป็นคนเอาบังฮาลีมเชิญเขาจะมอบให้ท่านด้วยอ๋อเขาจะมอบให้ผมควรจะยืนตรงนี้นะฮะถ้าจะมอบผมด้วยผมก็จะเปลี่ยนตัวเองให้มายืนตรงนี้ฮะก็ขอเรียนเชิญท่านเจ้าของนะฮะต้องขอบคุณสถานที่ดีๆนี้ Trees in Town นะครับบังอะไรนะครับบังรอรอฟิกีครับผมนะฮะทำไมไม่คุณดังกับเสียงดังดีมากเลยฮะเออเขาแกล้งพิธีกรผมเนี่ยเนี่ยทำไมเกลียดผมนะฮะมีเสียงผมซะเบาเลยฮะครับโอ้โหแต่ยกแอนนี่ทำอย่างเงียบผมเลยเดี๋ยวไปเคลียร์กันต่อนะฮะแต่ตอนนี้นะครับต้องขออนุญาตนะครับขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านแล้วก็พิธีกรที่ซักอะไรต่อมีอะไรให้เราได้รับความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกร่วมกันอย่างมากมาย1ชั่วโมงครึ่งนะครับกับบรรยากาศของการเรียนรู้ประสบการณ์พี่น้องครับก็ต้องขอบคุณครับแล้ววันนี้บารอฟิกินนะครับจากทีมชาวครับจะมาเป็นผู้มอบของที่ลึกให้กับทั้ง4ท่านครับขอเรียนเชิญครับน้องคนเล็กก่อนน้องเล็กสุดนะครับมีพี่น้องให้กุรอานแปลไทยด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับด้านนู้นน้องๆๆๆอย่าหันหันด้านนี้ฮะหันหากล้องนิดนึงครับโอเคครับนะอิบรอฮีมนะฮะมาชาอัลลอฮ์ครับขอให้หัวใจเด็ดเดียวเหมือนกับนบีอิบรอฮีมครับนะฮะนบีที่ปฏิเสธการชีริกทั้งหมดมาชาอัลลอฮ์นะครับนบีอิบรอฮีมนี่เป็นหนึ่งในตัวแทนที่ล้มเขาเรียกว่าอะไรนะทำลายรูปปั้นเคารพทั้งหมดเลยครับนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยน้องเขาก็บอกว่าเลือกชื่ออิบรอฮีมเนี่ยด้วยเหตุผลนี้เหมือนกันนะนี่ละครับคนเอาโสรองมาฮะใครดีฮะว่าผมไม่ยอมกันผมว่าคงไม่ใช่ผมฮะเชิญญาติเลยครับครูอาลีสันเสริญนะครับครูอาลีของเราครับครูอาลีสันติชนนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ยืนหยัดและขอบคุณที่เป็นตัวนะครับเป็นพี่น้องที่ช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็อีกท่านครับสะพานครับสะพานแห่งงานดาวะครับบังดาวุฒของเรานะครับดูกล้องนิดนึงครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยู่หลังกล้องเส้นนานแล้วพออยู่หน้ากล้องเนี่ยไม่รู้มุมเลยใช่ไหมฮะเคยแล้วคนพิเศษครับครับพี่ฟาริดของเรานะครับขออนุญาตออกครับพี่ฟาริดชุนงามนะครับหรือโค้ชฟีดของเราครับผู้มาสร้างรอยยิ้มสร้างแรงบันดาลใจต่างๆให้กับพวกเราครับฮัมดีละครับมาชาลอมาชาลอครับมาชาลอครับฮะเดี๋ยวจะประชาพันธ์นิดนึงครับรูปหายแล้วฮะครับครับวันรื่นเริงนะครับวันรื่นเริงวันของใครครับวันบิ๊กแฟมิลี่วันนี้ครับในช่วงแรกตอนนี้ก่อนที่จะร่วมละหมาดอัสรีพร้อมกันตรงนี้ครับนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับแล้วก็ขอประกาศแล้วครับประชาพันธ์อะไรฮะรถนะฮะหมายเลขทะเบียน4ตอไก่คอละคัง5910ครับท่านเจ้าของรถทะเบียน4กอไก่คอละคัง5910ขณะนี้แล้วหายไปข้างแล้วนะฮะให้ไปที่รถด่วนแล้วแล้วท่านหายไปข้างแล้วฮะตอนนี้มีครับอีกคันเลยฮะมี2คันแล้วอ่ะ
ท่านเจ้าของรถโตโยต้านะครับ1ทอพุทธเฒ่าสอเสือ4782ครับ1ทอพุทธเฒ่าสอเสือ4782รอบนกรุงเทพเช่นเดียวกันนะครับแล้วหายไปอีก2ข้างประตูหายไปข้างนึงแล้วครับช่วยเลื่อนรถด้วยนะครับรบกวนทั้ง2คันแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ขอบคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงต่อไปหลังจากละหมาดเสร็จแล้วมีอะไรต่อครับคุณฮาลีวันนี้นะครับเป็นหัวข้อสำคัญเลยครับพี่ครับกับพี่ชาย2ท่านซึ่งผมเหลือไปเห็นว่ามาถึงแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วฮะมาแล้วฮะมาแล้วฮะวันนี้มาในโทนสีน้ำตาลด้วยนะธรรมดาพี่ชาย2คนในวันอีดเนี่ยจะไปอยู่ครอบครัวแต่วันนี้ครอบครัวของพี่อยู่ตรงนี้ครับครอบครัวมูอัลเลฟผมนำเชิญมาจากวันนี้ก่อนได้ไหมแล้วผมไม่ว่าพี่สิทธิ์ชนแล้วจะเรียกเขามาก่อตรงนี้เลยนะเอ้าก็ผมจะได้บอกว่าประชาสัมพันธ์ให้เห็นในกล้องไงว่าบอกว่าเขามาแล้วว่าอีกสักครู่นึงคุณก็ดูทีวีแล้วว่าเดี๋ยวในช่วงต่อไปจะพบกับแขกรับเชิญเป็นใครบ้างอะไรเงี้ยครับเออนะครับคุณโตฟิดาวส์นะฮะครับแล้วก็คุณตาลมูฮัมหมัดอาลีรามนบุตรนะครับครับอีกสักครู่นะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมทางไลฟ์สดนะครับทางอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปทางดีเลนเจอร์นะครับแล้วก็ทางภูเก็ตบางเทานิวนะฮะมานั่งด้วยตรงนี้มีหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าท่านมานั่งคุมเครื่องเองเลยท่านนายกวันนี้เรามีนายกมานะครับงานเรายิ่งใหญ่ฮะมีนายกมาด้วยก็ฝากเรื่องเลือกตั้งด้วยนะครับว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็ขอบคุณมากเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับเราก็เต็มตัวในการละหมาดนะครับแล้วก็หลังจากที่จบคุณต่อตาแล้วช่วงเย็นมีใครครับวันนี้พิเศษครับครับผมพิเศษมากๆแล้วครับเป็นวันบิ๊กแฟมิลี่จริงๆครับวันนี้นะครับนักวิชาการของเรานะครับอีกท่านนะครับครูผมด้วยครูพี่ด้วยครับนะครับที่จะมาแล้วสิฮะตรงนี้เราทั้งผองเป็นพี่น้องกันโดยเชครีดออัมมัดสมารีมาชาลอมาชาลอครับถือว่าเป็นครับประกาศครับใครทำเงินตกนะครับดูธนบัตรของท่านเราไม่ประกาศรัฐบาลนะฮะครับใครที่ทำเงินตกนะครับเป็นธนบัตรนะครับก็มาแจ้งที่เราได้นะครับนะครับวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจครับเราทั้งผองเป็นพี่น้องกันแล้วก็ส่วนอัสลีเนี่ยนะครับเป็นหัวข้อสำคัญเช่นเดียวกัน one big family one ที่แปลว่า1แล้วก็ big ที่แปลว่าใหญ่มันคืออะไรพี่น้องวันรับเพิ่งเข้ามาบอกเฮ้ยมันคืออะไร one big family มันคืออะไรครับนะครับเดี๋ยวมารู้กันอินชาอัลลอฮ์ครับผมอินชาอัลลอฮ์ครับงั้นในช่วงนี้ผมลาไปก่อนนะครับจะได้เตรียมตัวในการละหมาดครับครับขอบคุณมากครับมีคนเจอตังเรียบร้อยแล้วนะครับครับครับผมมีอะไรขัดตกบกพร่องนะครับหรือว่ามีอะไรที่ละเมิดทั้งสิ่งที่ผมรู้และไม่รู้ก็ขอมาอัพมาในโอกาสนี้ด้วยผมเชื่อว่าวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความร่มรื่นความร่มเย็นเกิดขึ้นจากการที่เรามีความเป็นพี่น้องกันนะครับแล้วก็อิสลามคือพี่น้องกันนะครับหากส่วนหนึ่งแสดงเจ็บปวดส่วนหนึ่งส่วนอื่นย่อมเจ็บปวดด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติผมมาในวันนี้ขอบคุณครับวะบิลลาฮิตอฟีกวะลิดายะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.